بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นอันหาที่เปรียบมิได้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องในค่ำคืนนี้ครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องที่บาเลสันติสุขนะครับก็ด้วยความยินดีนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ค่อยมีโปรแกรมที่จะร่วมกันบ่อยครั้งนักนะครับเนื่องจากผมเองติดภารกิจแต่เนื่องจากว่าบังอับดุลอาซิสนะบังเชฟอับดุลอาซิสนะครับได้ทัวร์ประสานขอโปรแกรมจากผมนี่สองเดือนกว่านะครับสองเดือนกว่าแล้วก็หลังช่วงกิจกรรมในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งในหลายๆพื้นที่ในหลายๆเขตกลุ่มนะครับงดกิจกรรมการเรียนการสอนช่วงนั้นผมก็พอจะมีเวลาว่างอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังมีหลายสถานที่ที่ยังเปิดการเรียนการสอนประจำเดือนอยู่แล้วก็ผมก็ดูปฏิทินปฏิบัติงานแล้วว่าหลังจากออกอิฐมาแล้วเนี่ยยังพอมีเวลาว่างนะครับเพราะยังมีอีกหลายพื้นที่หลายเขตกลุ่มที่ยังไม่ได้เปิดเทอมนะครับปิดเทอมยาวเลยนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นับเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราได้มาเจอกันในสถานที่อันอุดมด้วยบารอกะห์แห่งนี้ผมเองได้มีโอกาสนะครับพูดคุยกับทางเจ้าภาพนะครับแล้วก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบาเลหรือที่มาที่ไปของอาคารนะครับสถานที่แห่งนี้ก็ต้องขออนุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานเป็นผลบุญเป็นรางวัลสมนาคุณให้กับทุกคนที่ได้มีส่วนในการริเริ่มนะครับในการที่จะจัดตั้งอาคารแล้วก็สถาบันแห่งนี้ขึ้นมานะครับได้สร้างประโยชน์คุณูปการให้กับคนในพื้นที่ในละแวกนี้นะครับเป็นระยะเวลา20ปีได้แล้วนะครับนะ42อันนี้62นะครับก็20ปีเต็มเท่ากับอายุมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามที่จะระดับเลยนะครับตอนนั้นจดทะเบียนครั้งแรกก็น่าจะเป็น42นี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอายุเท่ากันเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นวิทยากรในเดือนนี้นะครับในครั้งนี้เดี๋ยวปลายเดือนเราเจอกันหน้าที่ครัวและครัวลูกสาวนะครับครัวลูกสาวของพ่อยีสำราญก็อินชาอัลเลาะห์นะครับคงได้มีโอกาสแวะมานะครับในสถานที่แห่งนี้บ่อยครั้งขึ้นเพื่อเป็นการร่วมมือทางกิจกรรมนะครับเพราะว่ากุศลกิจต่างๆที่ถ้าเราทำเป็นกลุ่มคณะได้หรือทำโดยความร่วมมือของคนในพื้นที่ได้เนี่ยนะครับโอกาสในการที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าการที่เราจะทำงานแบบฉายเดียวนะครับการทำงานในหลักการศาสนาอิสลามเน้นการทำงานในลักษณะที่เป็นกลุ่มนะครับเน้นกิจกรรมกลุ่มซึ่งนะครับเป็นการขอรับความร่วมมือจากพี่น้องนะครับทุกภาคส่วนเลยฉะนั้นวันนี้นะครับตอนที่บังอับดุลอาซิสแจ้งหัวข้อไปว่าอยากให้ผมมาพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูอีหม่านของเราให้มันนะครับให้มันเขาเรียกว่าให้มันสดอยู่ตลอดเวลานะครับก็อินชาอัลเลาะห์เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็คงจะใช้ระยะเวลาในการพูดคุยไม่มากเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเดิมที่พวกเราผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่พวกเราคุ้นชินและก็เข้าใจกันดีพออยู่แล้วน่าจะเป็นการรื้อฟื้นหรือเป็นการปัดฝุ่นข้อมูลเสียด้วยซ้ำไปเพราะผมเชื่อนะครับว่าพวกเราเนี่ยที่โตขึ้นมาอยู่ในแวดวงโดยเฉพาะแวดวงซุนนะห์นะครับเราต้องมีพื้นฐานและมีต้นทุนของเรื่องอะกีดะห์มากกว่าอย่างอื่นนะครับเพราะว่าพื้นฐานของความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นจากความเชื่อความศรัทธาความเชื่อความศรัทธาเนี่ยอันนี้โดยภาพรวมแล้วเป็นนามธรรมนะครับยังไม่ใช่รูปธรรมแต่ผลที่นะครับจะถูกผลักดันออกมาให้เป็นรูปธรรมเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นในส่วนของภาคปฏิบัติที่เป็นอามัลอิบาดะห์นะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่
ท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับได้สอบถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับพื้นฐานที่เป็นองค์คาพยพโดยรวมของหลักการศาสนาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ตอบโดยลักษณะของการจัดแบ่งไว้เป็น3หมวดหมู่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเริ่มต้นจากเบื้องต้นเลยเบสิกเลยก็คืออิสลามนะครับความเป็นอิสลามของเราแล้วก็ยกระดับขึ้นจากความเป็นอิสลามของเราก็คือพัฒนามาสู่ในระดับของการเป็นอีมานเป็นผู้ที่มีศรัทธานะครับแล้วก็บูรณาการระหว่างอิสลามกับอีมานนะครับให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลที่เขาเรียกว่ายกระดับขึ้นให้สูงขึ้นนะครับก็คืออยู่ในระดับที่เรียกว่าอิห์ซานฉะนั้นในคำนิยามที่เราเคยได้ยินนะวิทยากรคงจะมาพูดกับพี่น้องบ้างแล้วนะครับว่าอิห์ซานที่เราให้ความหมายว่าเป็นคุณธรรมขั้นสูงสุดเนี่ยคือการบูรณาการระหว่างส่วนที่เป็นรุกลอีมานกับรุกลอิสลามพอใครได้2อย่างนี้นะครับพิชิต2อย่างนี้ได้สำเร็จมันจะไต่ไปสู่ในระดับที่สูงที่สุดที่เราเรียกว่าอิห์ซานทันทีเลยนะครับผมถือโอกาสตรงนี้ทบทวนนะเดี๋ยวน้องคนข้างหน้านี่ช่วยครูด้วยนะช่วยครูด้วยได้ไหมครับนะเดี๋ยวเจ้าภาพมีรางวัลให้นะรุกลอิสลามมีกี่ข้อเอ่ยนะเบื้องต้นก่อนอันนี้อยากให้พี่น้องทุกท่านมีส่วนร่วมนะครับเหมือนกับชั้นเรียนนะเหมือนชั้นเรียนรุกลอิสลามมีทั้งหมด5ข้อใช่ไหมครับ5ข้อเปล่งด้วยวาจายืนยันว่าแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแท้จริงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตข้อที่2ก็คือละหมาดฟัรดู5เวลาข้อที่3ก็คือจ่ายซะกาตข้อที่4ถือศีลอดเดือนรอมฎอน5การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์นะครับที่บัยตุลลอฮ์ตามกำลังความสามารถนะอันนี้5ข้ออันนี้รุกลอิสลามซึ่งทั้ง5ข้อเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติทั้งหมดเลยเปล่งเป็นวาจาก็เป็นการปฏิบัติถึงแม้จะเป็นคำพูดแต่ถือเป็นการปฏิบัตินะครับละหมาดปฏิบัติถือศีลอดปฏิบัติจ่ายซะกาตเป็นปฏิบัติเดินทางประกอบพิธีฮัจจ์เป็นหลักปฏิบัติพอขยับมาเป็นอะไรครับขยับมาเป็นรุกลอีมานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าการศรัทธาการอีหม่านก็คืออันตุมินาบิลลาฮิศรัทธาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงศรัทธาต่อบรรดานบีศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดามะลีกะห์ศรัทธาต่อวันอะไรเอ่ยข้อที่5วันอะไรครับตัวเล็กวันสิ้นโลกนะวันสิ้นโลกด้วยแล้ววันฟื้นคืนชีพวันกิยามะห์ด้วยข้อสุดท้ายการศรัทธาต่อหลักกำหนดสภาวะการความเป็นไปต่างๆของมรรคลุกทั้งหมดเลย6ข้อนี้เป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาล้วนๆเลยไม่ต้องปฏิบัติอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมครับเป็นเรื่องของความเชื่ออ้าวข้อสุดท้ายลำดับสุดท้ายที่บูรณาการระหว่างภาคปฏิบัติกับความเชื่อก็คือหลักของอิห์ซานเคยได้ยินใช่ไหมครับอิห์ซานนะอิห์ซานนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เฉลยกับท่านญิบรีลว่าอัลอิห์ซานอันตะอาบูดัลลอฮ์ก็คือการที่ท่านอิบาดะห์อะไรอิบาดะห์แปลว่าแสดงความจงรักภักดีสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮ์นะครับสักการะต่ออัลลอฮ์ประหนึ่งว่าท่านนั้นประจักษ์ต่อพระองค์ด้วยสายตาของท่านเองเหมือนกับเห็นอัลลอฮ์อยู่ต่อหน้าเราฉะนั้นเนี่ยตรงข้อความตรงนี้เองนะอันตะอบูดัลลอฮ์อิบาดะห์กับอัลลอฮ์อิบาดะห์ด้วยอะไรอิบาดะห์ด้วยละหมาดด้วยซะกาตด้วยฮัจญ์ด้วยการถือศีลอดด้วยการอ่านกุรอานด้วยอะไรก็แล้วแต่อิบาดะห์จริงหมายถึงภาคปฏิบัติทั้งหมดเลยกาอันนากาตารอหุโดยให้เหมือนกับว่าเราได้เห็นใครเห็นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตนะนี่คือหลักอะไรครับหลักอะไรหลักอะกีดะห์หลักอีมานใช่ไหมครับพอเราอิบาดะห์กับอีมานมาให้มันแมทกันเนี่ยปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นมันกลายเป็นมะกอมอิห์ซานที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยฉะนั้นการที่เราจะเอาจากเบสิกขึ้นไปเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่เราทำความรู้ทำความเข้าใจกับหลักของอิสลามให้ได้เสียก่อนพอเรามีหลักอิสลามความมีอีมานเนี่ยมันจะเข้มแข็งขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับความศรัทธามันจะเริ่มต้นมาจากการมีอีมานมีศรัทธาที่มีอะไรเรียกว่าเป็นผลมาจากการที่เรามีความเป็นอิสลามิกชนเบื้องต้นนั้นเวลาเราพูดในถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยอิสลามของเราหรือว่าการที่เราจะมาเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์แบบได้นะครับถ้าเราจะเปรียบเนี่ยเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งหลักศรัทธาเนี่ยคืออะไรครับคือส่วนที่เป็นรากหลักศรัทธาเนี่ยคือรากฐานพื้นฐานเลยที่ต้องมีเหมือนกับเราเริ่มต้นปลูกต้นไม้หนึ่งต้นจากเมล็ดเนี่ยนะครับ
ลูกต้นอะไรก็แล้วแต่เราเริ่มต้นจากเพาะเมล็ดจากเมล็ดมันแตกอะไรออกมาแตกหน่อข้างบนขึ้นเป็นหน่อเป็นลำต้นแต่ข้างล่างมันคือรากใช่ไหมครับรากนี้นะถ้ารากนี้ใหญ่แล้วยาวขยายสยายออกไปมันจะทำให้ลำต้นใหญ่และสมบูรณ์ลำต้นคืออิสลามใช่ไหมครับอีมานคือรากทั้งนั้นรวมถึงรากใหญ่รากแก้วรากฝอยมันก็หมดแล้วแต่ถ้าอีมานเนี่ยซึ่งเป็นพื้นฐานนะครับมันอะไรมันขยายแล้วมันรากมันใหญ่มันไปไกลมันดูดอาหารได้นะครับดูดสารอาหารมาเลี้ยงลำต้นได้ลำต้นจะอะไรจะใหญ่จะสมบูรณ์แล้วก็สูงอันนี้คืออิสลามของเราฉะนั้นถ้าไม่มีอีมานอิสลามของเราเป็นไงครับอิสลามเราจะไม่โตเลยเพราะอีมานคือสิ่งที่อยู่ในใจเราอย่างเดียวเป็นความเชื่อซึ่งเราพิสูจน์ไม่ได้จับต้องไม่ได้แต่ถ้าอีมานของเราเนี่ยมันเข้มแข็งมันสำคัญมันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้เราจะเห็นลำต้นที่ใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยฉะนั้นถ้าคนไม่ศรัทธากับอัลลอฮ์คนไม่กลัวอัลลอฮ์จะละหมาดไหมครับไม่ละหมาดไม่ถือศีลอดไม่อะไรสักอย่างนึงมันจึงไม่มีรูปธรรมให้พิสูจน์ให้จับต้องได้แต่ถ้าอีมานมันเข้มแข็งเหมือนกับรากอ่ะถ้ามันใหญ่มันสามารถที่จะขยายสยายออกไปได้เท่าไหร่มันจะยิ่งทำให้ลำต้นเกิดเป็นความสมบูรณ์ต้นมันก็จะอวบต้นมันก็จะใหญ่แล้วมันก็จะมีกิ่งก้านสาขาขยายออกไปมีใบมีดอกมีผลให้อะไรครับให้ได้เห็นได้ดูได้พิสูจน์ว่าต้นไม้นี้สมบูรณ์จริงๆฉะนั้นต้นไม้นะครับต้นใหญ่อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีอะไรด้วยหืมต้นใหญ่ใบใหญ่แต่ไม่ออกลูกไม่ออกผลเลยได้ไหมครับไม่ได้มันก็อาศัยประโยชน์อะไรไม่ได้ฉะนั้นกิ่งก้านสาขาแขนงต่างๆของต้นไม้จึงเปรียบอะไรครับจึงเปรียบเสมือนในเรื่องของคุณธรรมที่จะประกอบและเสริมให้อิสลามของเรามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะอันนี้คือภาพรวมที่อยากให้พี่น้องเห็นว่าอิสลามอีมานแล้วก็อิฮซานเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ต่อยอดกันฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นจากการสร้างอีหม่านให้ได้เสียก่อนพอเราสร้างอีหม่านได้เข้มแข็งอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมันก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงลำต้นให้อวบให้ใหญ่ให้แข็งแรงให้อะไรให้แตกหน่อแตกกิ่งก้านสาขาแล้วก็ออกดอกออกลูกออกผลให้เราได้เก็บได้เกี่ยวได้ใช้ประโยชน์ได้อันนี้คือเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนก็แล้วกันตอนนี้หัวข้อที่เราจะคุยในคืนนี้นะครับเขาบอกว่าเรามีวิธีอะไรบ้างที่จะทำให้อิมานของเราเนี่ยมันสดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับทำอย่างไรที่จะให้สดอยู่ตลอดเวลาถ้าผมจะขอคำแนะนำจากพี่น้องช่วยกันเสนอคนละหนึ่งไอเดียที่จะทำให้อะไรให้อิมานของเรานะครับอันนี้มาจากความคิดของพี่น้องเลยถ้าใครจะเสนอเดี๋ยวถือเป็นความร่วมมือในชั้นเรียนก็แล้วกันนะครับใครพอจะมีความคิดเห็นอะไรไหมครับว่าเราจะทำยังไงให้อีหม่านของเราไม่แห้งตายคาต้นนะให้มันสดให้มันสามารถที่จะออกดอกออกลูกออกผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ใช่ไหมครับเอาอย่างไม่โตก็ไม่ตายนะไม่เอาแต่เราต้องอะไรเอาให้โตและเอาให้รอดได้นะครับอีหม่านของเราใช่ไหมครับเคยดินอายะห์กุรอานใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกกับมาดาผู้ศรัทธายาอายุฮัลลาดีนาอามานูอามีนูบิรับบิคุมยาอายุฮัลลาดีนาอามานูแปลว่าโอ้บรรดาผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกใครครับเรียกคนที่มีศรัทธาอยู่แล้วแต่อัลลอฮ์สั่งว่าอามีนูจงศรัทธากับใครอามีนูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะบิลกิตาบเลยไปจนกระทั่งจบอายะนะอัลลอฮ์ใช้ให้ผู้ที่มีศรัทธาอยู่แล้วจงศรัทธาหมายความว่ายังไงครับเขามีศรัทธาอยู่แล้วแล้วยังจะไปใช้ให้เขาศรัทธาอีกอามัดแปลกไหมครับถ้าอัลลอฮ์บอกโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยพวกเจ้าจงมาศรัทธาเถิดอันนี้เป็นไปได้ใช้ให้คนที่ยังไม่ศรัทธาได้ศรัทธาแต่นี่มีศรัทธาอยู่แล้วแต่อัลลอฮ์ก็ยังบอกอามินูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะบิลกิตาบเรื่อยไปใช่ไหมครับใช้ให้คนที่ศรัทธาอยู่แล้วได้ศรัทธาหมายความว่าหมายความว่ายังไงครับก็เขามีศรัทธาอยู่แล้วแล้วไปใช้เขาศรัทธาทำไมฮะอามัดเหมือนกับอัลลอฮ์เหมือนกับเราบอกลูกเราอะลูกเรา
ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็บอกกับลูกของเราให้รักษาสุขภาพไว้นะหมายความว่าให้รักษามาตรฐานนี้เอาไว้นะครับคนที่เขาร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วคนที่เขารักษาความสะอาดสุขภาพว่าเขาดีมาตลอดแล้วเราใช้เขาหมายถึงให้เขารักษามาตรฐานนี้เอาไว้หรือไม่ใช่นั้นก็จงเพิ่มนะแปลว่าจงเพิ่มศรัทธาจงอีหม่านให้เพิ่มขึ้นให้เข้มแข็งขึ้นสมมติว่าวันนึงเนี่ยนะครับเราอีหม่านอยู่สัก 70% นะครับแล้วอัลเลาะห์ก็สั่งจงอีหม่านหมายถึงจงเพิ่มพูนอีหม่านให้มากยิ่งขึ้นอันนี้คือความหมายไม่ได้แปลว่าไปใช้ให้เขาอีหม่านใหม่เลยเปล่าอีหม่านที่มีอยู่แล้วจงรักษาเอาไว้ส่วนอีหม่านที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ต้องเพิ่มนะครับต้องพยายามอัปเกรดมันให้ได้มากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้ทั้งหมดเลยจำได้ไหมครับโทรศัพท์เครื่องแรกของเรายี่ห้ออะไรบังอับดุลอาซิสเครื่องแรกที่ใช้คือผมยังไม่รู้จักเลยนะแล้วก็ยี่ห้ออะไรอีกพอเลิกใช้ยี่ห้อนี้แล้วเปลี่ยนมาใช้ยี่ห้ออะไรโนเกีย3310นะจากโนเกียมาเป็นซัมซุงจากซัมซุงเมื่อก่อนมีไอโมบายมีนู่นมีนี่หลายยี่ห้อใช่ไหมครับพอมันมีตัวใหม่มาเราก็เปลี่ยนมาจนกระทั่งตอนนี้ใช้อะไรหัวเว่ยหัวเว่ยแล้วก็ไอโฟนของหนูใช้อะไรครับคนนี้หนูมีโทรศัพท์เปล่าใช้ยี่ห้ออะไรหัวเว่ยมาชาอัลลอฮ์หัวเว่ยนี่ก็หลายพันแล้วนะเป็นหมื่นแล้วบังเสื้อแดงเมื่อก่อนใช้อะไรโนเกียจากโนเกียเปลี่ยนมาเป็นโอปโปมาชาอัลลอฮ์เรายังพยายามทำใช้เฟอร์นิเจอร์นะครับทั้งหมดนี้คือเฟอร์นิเจอร์ที่จะประดับบารมีประดับหรือว่าใช้อะไรเพื่อสมรรถนะของตัวเราใช่ไหมครับเรายังพยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆปากกามาก่อนนี่เราพกอะไรกันฮะแลนเซอร์คลิกใช่ไหมแล้วก็มาบิ๊กมาตามาตาอะไรพวกนั้นไหมครับดัมละ3บาทพอต่อมามีดัมละ9บาทดัมละ10บาทเราพกอุ้ยเดี๋ยวนี้พก10บาทเดี๋ยวนี้พก20บาทดีขึ้นไหมครับมันอัปเกรดตัวเราปัจจุบันนี้ปากกา3บาทเขาไม่พกกันแล้วเขาพกอะไรพกแพงๆใช่ไหมครับทำไมเราถึงต้องพัฒนาถึงต้องอัปเกรดเพื่อให้เราดูดีขึ้นในสายตาของคนอื่นแล้วก็ในสายตาของตัวเราเองด้วยเราพยายามทำให้ทุกอย่างดีหมดเลยแล้วทำไมไม่ทำให้อีหม่านของเราไม่ทำให้สิ่งที่เป็นอิสลามตัวตนแท้ๆที่เราจะต้องอาศัยจริงในโลกหน้าในวันกิยามะห์ปากกาเนี่ยเราพกไปถึงไหนนะครับปากกาของเราเนี่ยหรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยวันที่เขาประกาศอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนช่างไม้ตอนที่เขาตีฝาโลงเราเนี่ยเขาเอานาฬิกาของเราเอาโทรศัพท์ใส่ไปในโลงกับเราได้ป่ะเปล่าแต่สิ่งที่จะติดตัวเราไปคืออามันของเราอีหม่านของเรานี่คือสิ่งที่ยั่งยืนและสถาพรแต่เรากลับไม่ได้อัปเกรดไม่ได้พัฒนาให้มันก้าวหน้าไปให้ทันอะไรครับให้ทันกับความจำเป็นที่เราจะต้องอาศัยมันในโลกหน้าในวันกิยามะห์ฉะนั้นอีหม่านเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าใครรักษาไม่ดีนะอีหม่านขาดวิ่นเลยนะครับอีหม่านมันจะขาดมันจะเปื่อยในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายัดดีดุลอีมานพวกท่านทั้งหลายต้องทำให้อีมานเนี่ยใหม่เอี่ยมอ่องอยู่ตลอดเวลายัดดาดาอยู่ยัดตัจดีดนี่แปลว่าทำให้ใหม่ทำให้ขาวแวบอยู่ตลอดเวลาเลยหนูชื่ออะไรครูจะได้เรียกชื่อถูกอะไรนะครับอิลยาสบีลานมาชาอัลลอฮ์บีลานบ้านบีลานใช้แก๊สใช่ไหมเวลาหุงข้าวทำกับข้าวใช้อะไรเอ่ยชาวเราใช้แก๊สหุงต้มเนี่ยนะครับทำกับข้าวคนสมัยก่อนครูยังเคยทันนะตอนครูเด็กๆครูยังจำได้เขายังใช้เตาฟืนแล้วก็มีใส่อะไรนะแกบนะครับเตาแกบนะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์ครูจำได้ว่าที่บ้านนะตอนเช้านะว่าหลังจากที่ทำกับข้าวแล้วเนี่ยต้องนั่งแม่บ้านจังจะต้องนั่งโต๊ะครูมะครูต้องนั่งอีกสัก10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะเอาถ้วยโถโอชามที่ใช้ปรุงอาหารเนี่ยหลังจากที่กินเสร็จแล้วใช้เสร็จแล้วต้องมาล้างทำไมถึงต้องล้างล่ะถ้าทำเสร็จแล้วแขวนข้างฝาเลยเป็นไงตูดหม้อเป็นไงครับก้นหม้อดำปีเลยก้นกระทะเป็นไงดำทั้งหมดเลย
2วันไม่ได้ถูออก3วันไม่ได้ถูออกเดือนนึงก็ไม่ได้ถูออกเลยอะไรที่เกาะอยู่ที่ถ้วยที่จานที่กะละมังที่กระทะอะไรเกาะอยู่ฮะขี้เถ้าใช่มั้ยครับขมเมาหรือควันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกาะจนกระทั่งดำเลยเกาะไปเกาะมาเกาะจนกระทั่งถูไม่ออกแล้วต่อไปนี้ในที่สุดพอเราเห็นว่าถูไม่ออกเราต้องโยนทิ้งแล้วก็ไปซื้ออันใหม่มาใช้ใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเปรียบให้พวกเราเห็นว่าภาชนะที่เราใช้แล้วไม่ถูใช้แล้วไม่ชำระไม่ชะไม่ชะล้างให้มันสะอาดเหมือนเดิมนะครับมันจะยิ่งเก่าลงยิ่งชำรุดง่ายเสียหายง่ายฉะนั้นอีหม่านของคนเรากับมันกันหัวใจของคนเรากับมันกันถ้าไม่รู้จักขัดเกลาแน่นอนครับสิ่งที่เป็นอกุศลหรือว่าความไม่ดีทั้งหลายบาปทั้งหลายมันจะเกาะกินหัวใจรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่ายัดดิดุลอีมานพวกท่านทั้งหลายต้องพยายามขัดเกลาอีหม่านทำให้อีหม่านของพวกท่านหลายนั้นไม่เอี่ยมอ่องอยู่ตลอดเวลาในบางรายงานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอินนัลอีมานยัคละกุกามายัคละกุซาบุแท้จริงอีหม่านของพวกท่านหลายเคยกันรู้กันบ้างหรือเปล่ามันเปื่อยได้นะมันยุ่ยได้นะมันย่อยสลายได้นะมันขึ้นสนิมได้นะกามายัคละกุซาบุเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับผ้าที่มันพอทิ้งระยะไว้สักพักนึงถ้าเราไม่ดูแลดีๆมันกินตัวใช่ไหมครับผ้านุ่งของเราเราซื้อมาผืน600-700 2ปีไม่ได้นุ่งพับใส่ตู้เอาไว้พอเปิดขึ้นมาเป็นไงครับฮะตามรอยพับเนี่ยพอดึงปุ๊บเป็นไงขาดหมดเลยคนไม่ทันระวังไปใส่ละหมาดพอก้องโค้งพอรุกวะสุญูดเป็นไงครับขาดแควกไปแล้วนั่นมันอะไรมันกินตัวมันทำลายตัวของมันเองเพราะอายุอีหม่านกันมันกันรอซูลบอกถ้าไม่รักษาไม่ประคับประคองไว้ให้ดีไม่ขัดเกลาให้มันใหม่เอี่ยมอ่องอยู่ตลอดเวลาวันนึงอีหม่านมันจะขาดยุ่ยแบบนี้แล้วก็ชุนก็ไม่ได้ซ่อมแซมก็ไม่ได้แล้วฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเตือนกับซอฮาบะห์นะครับให้พยายามทำให้อีหม่านของเราเนี่ยมันสดมันใหม่อยู่ตลอดเวลาก็มีคนถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่าเราจะทำให้อีหม่านของพวกเราใหม่อยู่ตลอดเวลาสดอยู่ตลอดเวลาทำยังไงรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยแนะนำว่านะครับให้พวกท่านทั้งหลายอักซิรูมินกอลิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮให้ว่าอยู่ตลอดเวลาพร่ำว่าเพียรว่าอยู่ตลอดเวลาว่าประโยคสั้นๆแค่นี้แหละครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮพูดบ่อยๆไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะผมบอกกับพี่น้องแล้วลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคืออีหม่านที่สูงที่สุดคืออีหม่านที่สูงที่สุดในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านเคยบอกประเภทของการอีมานอัลอีมานบิดุอ์วะซะบอูนชุอบะตันหะดีษซอฮีฮ์นะครับรอซูลบอกอีมานของอีมานนะครับในภาพรวมถ้าจะแบ่งให้มันเป็นแขนงออกไปเนี่ยรอซูลบอกนับรวมได้70กว่าแขนงบิดุอ์วะซะบอูนชุอบะตันแบ่งได้เป็น70กว่าแขนงในสำนวนของท่านอิหม่ามอัตติรมิซีบอกซิตตูนนะมีในสุนันบางบทนี่บอกว่าซิตตูน60กว่าแขนงแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะลาฮาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮในบางสำนวนอัรฟาอูฮาสูงที่สุดถ้ามันจะเป็นชาร์ตขึ้นไปเป็นดัชนีขึ้นไปนี่ไอ้ที่พุ่งสูงที่สุดคืออะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกนี่ไงอีมานที่สูงที่สุดเนี่ยอยู่ตรงคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮว่าอัดนาฮาและอีมานที่ถือว่าพิสูจน์อย่างเป็นรูปธรรมว่าน้อยที่สุดเลยก็คืออิมาตตุลอาลาอานิตอริกช่วยเก็บน้ำขยะสิ่งที่จะเป็นอันตรายตามถนนหนทางอันนี้ก็ถือเป็นอีมานนะครับเป็นอีมานรอซูลสรุปในตอนท้ายบอกว่าวัลฮายาอุชุอบะตุนมินัลอีมานและความรู้สึกละอายแก่ใจเนี่ยถือเป็นแขนงหนึ่งของการมีอีมานฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำกับพวกเราในเบื้องต้นบอกอีมานมีตั้งหลายแขนงแต่แขนงที่สูงที่สุดก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์งั้นเวลามีรอซูลบอกแนะนำให้พวกหลายไปพยายามทำให้อีมานเนี่ยมันใหม่มันสดอยู่ตลอดเวลาซอฮาบะห์ถามจะให้ทำยังไงรอซูลบอกให้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้เยอะเพราะสิ่งนี้จะช่วยประคับประคองพยุงให้อีมานของเราอยู่ค่อนข้างจะครบถ้วนหน่อย
นะครับสมบูรณ์หน่อยสูงหน่อยแต่นี้สาระที่ได้จากหะดีษบทเมื่อสักครู่นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจะสอนเราว่าอีมานเนี่ยจริงๆแล้วนะถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเป็นนามธรรมเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาก็ตามแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ว่าเราเชื่อจริงหรือเปล่าเนี่ยพิสูจน์จากตรงไหนครับพิสูจน์จากตรงไหนฮะพิสูจน์ได้ยังไงว่าเราเชื่อจริงหรือเปล่าหรือดีแต่ปากฮะรุกนอิสลามข้อที่1บอกให้เป่งเป็นวาจาอันนี้เราใช้ปากและพิสูจน์ทางพฤติกรรมทางวาจาบอกว่าพระเจ้าของเรามีเพียงแค่องค์เดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราปากเราบอกว่าพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะมีแค่องค์เดียวเท่านั้นคืออัลลอฮ์แต่ในเวลาเดียวกันที่คอของเรามีอย่างอื่นที่ข้อมือมีอย่างอื่นที่เอวมีอย่างอื่นนะอ้าวปากกับสิ่งที่เป็นพฤติกรรมตรงกันไหมครับไม่ตรงแล้วอันนี้เขาเรียกดีแต่ปากปากนะพูดถูกและดีแล้วแต่พฤติกรรมมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เป็นคำพูดฉะนั้นหลักศรัทธาของเราเนี่ยนะครับในโดยเฉพาะในแนวทางของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์สอนให้เราเชื่อว่าความเชื่อความศรัทธาไม่ใช่เพียงแค่อยู่ในใจอย่างเดียวแต่จะต้องแสดงออกมาด้วยคำพูดด้วยการกระทำที่มันตรงกับหัวใจฉะนั้นรอซูลจึงบอกไงแค่หยิบน้ำหยิบเศษขวดเศษอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นอันตรายกับคนสัญจรไปมาหยิบโยนทิ้งไปใส่ถังขยะไปกลายเป็นอีหม่านไปแล้วกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นอีหม่านความละอายที่เราซุนบอกว่าฮายะอุชอบะตุนมินัลอีมานความละอายเนี่ยไม่ใช่แค่คุณสมบัติของการเป็นผู้ดีนะเราร้องเป็นเพลงใช่ไหมความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีแต่ในความเป็นจริงมันคืออีหม่านของเราเลยละหมาดเป็นอะไรครับละหมาดนี่แหละคืออีหม่านในอัลกุรอานวัลลอฮุลายูดีอูอีมานะกุมและอัลลอฮ์จะไม่ทำให้อีหม่านของพวกท่านทั้งหลายสิ้นสูญอันตรธานหรอกอายะห์นี้ประทานลงมาในเรื่องของการละหมาดฉะนั้นถ้าปากใจนะครับปากการกระทำไม่ตรงกับใจนี่แสดงว่าอีหม่านมีไหมครับอีหม่านสันนิษฐานได้ว่าอีหม่านเหลือน้อยมากที่สุดเลยเพราะอีหม่านไม่เข้มแข็งจนกระทั่งไม่สามารถแสดงออกมาทางวาจาแล้วก็พฤติกรรมการกระทำได้ตกลงอีมานซ่อนอยู่แค่ในหัวใจอย่างเดียวซึ่งตรงนี้เป็นเพียงแค่มีสถานภาพหรือมีสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมนิดหน่อยเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าจะให้สมาชิกภาพความเป็นมุสลิมของเราเข้มข้นเข้มแข็งปากต้องพิสูจน์ได้พฤติกรรมการกระทำต้องพิสูจน์ได้อ้าวหนูว่าจริงไหมจริงไหมหนูอยู่ป.อะไรแล้วครับป.5ป.5มีแฟนยังครับอะไรกันครูป.3นะครูมีแล้วนะนี่ป.5ยังไม่มีอีกล่ะฮะตกลงมีหรือไม่มีครูไม่บอกใครหรอกวันนี้อ่ะบอกครูคนเดียวครูไม่ไปเล่าให้ใครฟังมียังครับมีแฟนยังฮะยังจริงนะเอาบางเสื้อแดงมีแฟนยังมีครอบครัวยังครับบางเสื้อแดงฮะครูไม่บอกใครหรอกอ่ะฮะไม่มีใครเชื่อครูสักคนไม่มีใครไว้ใจเลยอ้าวบางเรามีครอบครัวอย่างเรายังจริงนะวันร้อยที่สิดูไม่น่าเชื่อถือเลยอ้าวไม่เป็นไรปากเราบอกว่าสมมติเรามีคนรักคนหนึ่งก่อนออกจากบ้านบังรักเธอนะกลับมาถึงบ้านก็บังรักเธอคนเดียวนะนี่อะไรนี่แสดงออกด้วยวาจาก็ทำให้คนที่เขาเป็นแม่บ้านเราเป็นภรรยาเราเนี่ยอุ่นใจหน่อยละใช่ไหมครับคือไอ้ใจน่ะเชื่อแหละแต่พอบังยืนยันด้วยวาจาด้วยคำพูดทุกวันว่าบังรักเธอคนเดียวนะบังจะไม่นอกใจเธอนะทำให้ภรรยาวางใจไหมวางใจได้ในระดับหนึ่งแล้วยิ่งถ้าพฤติกรรมที่แสดงออกมาตลอดระยะเวลาเนี่ยดูแลเอาใจใส่ไม่เคยทำให้อะไรก็ได้ไม่ให้โกรธให้เคืองอะไรกันเลยปฏิบัติกันดีเอาใจใส่กันดีภรรยาก็ยิ่งวางใจยิ่งมั่นใจแต่ถ้าคำพูดที่เราบอกว่าบังรักเธอคนเดียวแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยบังทำอย่างอื่นล่ะที่ตรงกันข้ามเลยเช่นบังไปนอกใจแล้วบังไปอะไรไปคบกับคนอื่นไปกินข้าวกับคนอื่นพาคนอื่นไปนู่นไปนี่ทำให้ภรรยาของเราขาดความเชื่อใจเราไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะสิ่งที่บังพูดตอนเช้าก่อนออกจากบ้านกับสิ่งที่บังทำและภรรยาจับได้นี่มันไม่ตรงกันเลย
จริงป่ะจริงไหมในขณะที่เราละหมาดเราบอกว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมใช่ไหมครับอียากะนะบุดูวะอียากะนัสตะอีนเรารับปากกับพระองค์วันหนึ่งตั้ง17ครั้งมีอะไรเราจะขอกับพระองค์มีอะไรเราจะบอกกับพระองค์แต่พอถึงเวลาจริงๆเราลืมพระองค์แสดงว่าอะไรปากที่เราพูดเราสัญญากับพระองค์รับปากกับพระองค์เราทำไม่ได้เลยเรายังไม่รักษาคำพูดกับพระองค์และแสดงว่าใจของเราก็ต้องคิดไม่ซื่อกับพระองค์แล้วเพราะอะไรเอ่ยคนโบราณเขาบอกว่าสำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุลใช่ไหมครับน้ำตื้นเนี่ยมันเขาบอกก้านบัวเนี่ยมันบอกลึกตื้นของชนละทานกิริยาสันดานบอกลึกตื้นของสันดานคนใช่ป่ะงั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะบอกตัวตนของเราได้เลยว่าปากของเราใจของเราพฤติกรรมของเราเนี่ยเป็นอย่างไรสมมติว่าครูลืมชื่ออะไรไปแล้วเราชื่ออะไรนะเนี่ยลูกครูจันทร์มรฟูนเนี่ยอดานานครูนะเคารพเธอมากเลยครูรักเธอมากเลย อาจารย์มรฟูนสนิทกับครูมากเลยใช่ไหมครับนี่ปากบอกแบบนี้แต่เวลาเจออดานานสลามแค่ปลายมือแตะๆเท่านั้นแหละแล้วครูก็มองด้วยหางตาเนี่ยอดานานคิดยังไงกับครูฮะคิดยังไงแต่ปากครูบอกว่าครูเคารพนะครูรักเธอนะเรารู้จักคุ้นเคยกันครอบครัวเรารู้จักกันมานับถือกันมาติดต่อกันมาแต่ความประพฤติของครูท่าทีของครูแค่หางตาน่ะเธอก็สัมผัสได้แล้วว่าครูคิดยังไงกับเธอน้ำเสียงของครูเวลาครูพูดออกไปเธอสัมผัสได้ไม่รู้ไหมว่าครูคิดยังไงพูดแล้วมีหางเสียงพูดแล้วมีชี้ชะพูดแล้วมีตะหวาดตะคอกต่อให้พูดเพราะแค่ไหนก็แล้วแต่พอฟังน้ำเสียงรู้ไหมครับรู้ต่อให้พูดดีแค่ไหนก็แล้วแต่ดูแค่หางตาก็รู้แล้วว่าเขามองเราแบบพิศวาสหรือมองเราแบบเหยียดหยามมองเราแบบมิตรภาพหรือมองเราแบบมีอคติดูจากตรงไหนฉะนั้นไอ้ปากบอกว่าเป็นมุสลิมแต่พฤติกรรมไม่ได้แสดงความเป็นมุสลิมเชื่อได้ไหมครับบางฮุไซนีเชื่อได้ไหมฮะเชื่อไม่ได้ปากเราบอกอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตะอีนต่อไปนี้เราจะสวามิภักดิ์กับพระองค์แต่เพียงผู้เดียวมีอะไรจะบอกพระองค์จะขอพระองค์แต่เพียงผู้เดียวแต่ในเวลาเดียวกันในตัวของเรานี่มีแต่เครื่องรางของขลังทั้งหมดเลยมีแต่วัตถุมงคลทั้งหมดเลยฮะบางฮุไซนีเขาเรียกอะไรครับเนี่ยปากบอกว่าจะรักอัลลอฮ์จะซื่อสัตย์กับอัลลอฮ์แต่พฤติกรรมกำลังตีตัวออกห่างเขาเรียกนอกใจอัลลอฮ์ฮะเธอชอบไหมเวลามีแฟนแล้วแฟนตีตัวออกห่างแฟนนอกใจอ่ะฮะชอบไหมครับไม่ชอบแล้วเราน่ะรับปากกับอัลลอฮ์วันหนึ่งตั้ง17ครั้งเราจะไม่นอกใจพระองค์แต่พอเผลอนิดเดียวไปเอาอย่างอื่นมาพึ่งมาพามาอาศัยแล้วอันนี้แสดงว่าอีหม่านของเรามันไม่ใช่อีหม่านที่อิสลามต้องการงั้นอีหม่านของเราต้องพิสูจน์แล้วมันสอดคล้องกันทั้ง3อย่างเลยใจที่เราบอกว่าเราจะต้องเชื่อคำพูดที่เปล่งเป็นวาจาออกมามันต้องสอดคล้องแล้วก็ตรงกับหัวใจพฤติกรรมที่แสดงออกมาตรงกับปากแล้วก็ตรงกับใจอันนี้ถึงจะถือว่าเป็นอีหม่านที่แท้จริงแต่ถ้าใจคิดอย่างนึงปากพูดอีกอย่างนึงทำแสดงออกมาอีกอย่างนึงอันนี้เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกหน้าไหวหลังหลอกใช่ไหมครับเขาเรียกหน้าไหวหลังหลอกซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมของใครเอ่ยของบรรดามุนาฟิกีนฉะนั้นที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการมากๆก็คือเริ่มสถาปนาความเข้มแข็งความเข้มข้นให้เกิดขึ้นกับหัวใจให้ได้แล้วหัวใจของเรานี่แหละมันจะผลักดันในสิ่งที่เป็นรูปธรรมเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเรานี่มีอีหม่านอย่างแท้จริงฉะนั้นใครที่เริ่มต้นโดยการสร้างอีหม่านสร้างมาตรฐานตรงนี้ให้ได้นะครับมันจะขยับไปโดยอัตโนมัติเพราะอีหม่านคือสิ่งที่จะทำให้เรายำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีหม่านคือสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานทำให้เกิดความตักวาความยำเกรงที่เราจะมีต่ออัลลอฮ์ฉะนั้นใครที่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะซื่อสัตย์และจงรักภักดีกับพระองค์ไม่กล้าที่จะกระด้างกระเดื่องและเนรคุณพระองค์กบฏพระองค์แต่ถ้าคนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์ล่ะกบฏได้ไหมครับฮะกบฏได้ก็เขาไม่เห็นหัวแต่ถ้าคนไหนที่ยังเกรงใจกันอยู่เขาไม่กล้าทำหรอกครับใช
ช่ไหมถ้าลูกยังเคารพนับถือพ่อแม่อยู่ลูกจะดื้อไหมครับลูกไม่ดื้อที่ลูกไม่ดื้อก็ที่ลูกดื้อก็เพราะลูกไม่เห็นพ่อแม่มีความสำคัญในสายตาของลูกในขณะนั้นฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยลองทำความไม่ดีสักหนึ่งคดีนะถูกริบอีหม่านเลยเป็นแค่อะไรครับตอนนั้นน่ะไม่ใช่มุมินเป็นแค่มุสลิมในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายัซนิซานีฮีนยัซนีวะฮุวะมุมินรอซูลบอกว่าลายัซนิซานีฮีนยัซนีคนที่อุกอาจหารกล้าไปทําซินาคนที่เป็นมุสลิมแล้วอุกอาจหารกล้าไปทําซินาตอนที่เขาทําซินาใครอย่าไปเรียกเขาว่าเป็นมุมินนะเพราะถ้าเขาเป็นมุมินเขาทํามั้ยครับเขาไม่ทําเพราะคนที่เป็นมุมินผมบอกแล้วคนที่เป็นอีหม่านเนี่ยคือคนที่พร้อมที่จะขยับไปสู่ระดับที่เป็นอิสลามได้คือทำอะไรแล้วเห็นอัลลอฮ์อยู่ข้างหน้าหรือถ้าอีมานยะเก่นไม่ได้ถึงขนาดนั้นเขาก็ต้องสำนึกสำเนียกอยู่ตลอดเวลาว่าถึงแม้เขาจะไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงทอดพระเนตรดูเขาอยู่เขากล้าทำไหมล่ะไม่กล้าทำอ้าวหนูเคยเข้าเซเว่นไหมครับแล้วเวลาหนูหยิบลูกอมเขาออกมาน่ะหนูดูอะไรก่อนฮะหนูต้องดูอะไรก่อนดูกล้องเห็นไหมล่ะนั่นเห็นไหมถ้าโอ้ยกล้องมันเห็นมีกล้องส่องอยู่ตรงนี้มีไอ้นั่นนะไอ้กล้องวงจรปิดน่ะเรากล้าหยิบไหมไม่กล้าแต่ถ้าดูแล้วไอ้กล้องไม่มีให้ตรงนี้หยิบไหมหยิบนะ เห็นไหมเปลี่ยนว่าเพราะเราแวงเนี่ยกล้องมันส่องเราอยู่เราเลยไม่หยิบแล้วถ้าเรานึกอยู่เสมอล่ะผมบอกกับพี่น้องนะถ้าเรานึกถึงอัลลอฮ์น่ะอีหม่านกับอัลลอฮ์ไม่ต้องเอาเยอะเลยเอาแค่สามเรื่องอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงเห็นคิดทุกอย่างเลยทุกวาระทุกโอกาสของเราเลยเฮ้ยอัลลอฮ์รู้นะอัลลอฮ์เห็นนะอัลลอฮ์ได้ยินนะกล้าทำอะไรไหมครับฮะเอาแค่สามซีฟ้าเนี่ยจะทำอะไรอัลลอฮ์รู้ทำอะไรอัลลอฮ์เห็นทำอะไรอัลลอฮ์ได้ยินคนที่กลัวอัลลอฮ์ตระหนักรู้ในแค่สามซีฟ้าเนี่ยไม่กล้าทำอะไรแล้วจริงไหมครับบังอุไซนีจะทำอะไรอัลลอฮ์รู้เฮ้ยทำไม่ได้จะทำอะไรสักนิดนึงแค่กระซิบกันเฮ้ยไม่ได้อัลลอฮ์ได้ยินแอบล่ะฮะแอบทำอัลลอฮ์รู้ไหมครับฮะเอาผ้าห่มคุมแล้วนะแอบมะเล่นโทรศัพท์มะบอกคืนนี้ให้นอนนะทำกันบ้านแล้วนอนเลยห้ามเล่นโทรศัพท์เราเอาโทรศัพท์ไปเปิดใช่ไหมครับแล้วก็ลดไอแสงนะลดความสว่างของมันลงให้น้อยที่สุดเลยแล้วก็เอาผ้าห่มคุมมะเห็นไหมมะไม่เห็นแต่ใครเห็นอัลลอฮ์เห็นพอเราเฮ้ยอัลลอฮ์เห็นถึงแม้เราจะอยู่ใต้ผ้าห่มเราก็ไม่กล้าทำจำได้ไหมครับท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องคงฟังเคยฟังเรื่องเล่าตรงนี้ท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับช่วงในบั้นปลายชีวิตเนี่ยท่านเป็นผู้นำที่เสียสละมากเลยในยามค่ำคืนนี่ท่านไม่ได้เข้าจวนนอนอย่างเดียวนะแต่ท่านออกเดินสำรวจสารทุกข์สุขดิบของประชาชนมีอยู่คืนหนึ่งนะครับท่านก็ตระเวนสำรวจความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้านนะครับในนครมะดีนะห์เดินไปด้วยความเริ่มชราแล้วนะก็เหนื่อยก็ไปนั่งพิงฝาซึ่งมันเป็นบ้านนะบ้านที่เขาทำจากไอ้อะไรล่ะบ้านดินนะครับทำจากบ้านดินก็ไปนั่งพิงฝาเหนื่อยเป่าปากแล้วปรากฏว่ายังไม่ทันอะไรดีก็ได้ยินเสียงคนคุยกันงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งเป็นเสียงของผู้หญิงสองคนอุมัรก็เอ๊ะคุยอะไรกันก็ลองตั้งใจฟังดูปรากฏว่าเป็นเสียงของหญิงมีอายุคนหนึ่งกับหญิงอะไรหญิงรุ่นเดี๋ยวลูกเป็นแม่กับลูกก็แล้วกันนะครับอุมัรก็ลองฟังดูเอ๊ะสองคนนี่มันคุยอะไรกันก็ปรากฏว่าเป็นการสนทนาแบบเงียบๆไม่อยากให้ใครข้างนอกรู้แม่บอกว่าตอนเนี้ยมันหน้าแรงแล้วก็อูฐของเรางัวของเราเนี่ยมันให้ผลผลิตที่เป็นน้ำนมเนี่ยน้อยมากเลยวันนี้แม่รีดตั้งนานกว่าจะได้นมมาขนาดนี้เนี่ยพรุ่งนี้เราจะเอาไปขายตลาดราคากำลังดีเลยตอนเนี้ยความต้องการน้ำนมมีเยอะมากเลยแม่ว่าเราน่าจะถือโอกาสเติมน้ำเปล่าลงไปสักนิดหนึ่งนะจะได้เพิ่มจำนวนน้ำนมขึ้นพรุ่งนี้เราขายคงได้กำไรขึ้นมาเยอะอีกหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับแม่เสนอไปแบบนี้ลูกบอกไม่ได้หรอกตอนนี้อุมัรนะครับประกาศเป็นกฎหมายแล้วคุ้มครองผู้บริโภคสคบรู้จักไหมสคบ
นี่แหละนโยบายเนี่ยมาจากท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรท่านมีนโยบายให้ความคุ้มครองผู้บริโภคถ้าอุมัรตรวจจับได้เนี่ยตายเลยทั้งมะทั้งหนูและไม่รอดแน่อุมัรต้องจัดการจนถึงที่สุดแน่เลยแม่ก็บอกก็มีกันแรกแค่เราสองคนมะเติมเองเติมแล้วใครจะไปรู้ละอุมัรไม่รู้หรอกไม่มีใครไปฟ้องอุมัรหรอกอย่าให้อุมัรจับได้สิลูกก็บอกว่ามะทำไมมะพูดอย่างนั้นล่ะถ้าอุมัรจับไม่ได้เหมือนที่มะว่าน่ะแล้วอัลลอฮ์จับได้ล่ะทำยังไงอุมัรจับไม่ได้เอารอดแต่ถ้าอัลลอฮ์จับได้ขึ้นมาล่ะอุมัรน่ะไม่รู้แต่อัลลอฮ์รู้แม่พูดอะไรไม่ออกเลยอุมัรนั่งอะไรครับอุมัรนั่งฟังได้ยินเต็มทั้งสองหูเลยก็เอามีดที่ติดตัวไปนะกากบาทเอาไว้เขาเรียกอะไรนะทำเครื่องหมายคนโบราณเขาเรียกว่าปูนเอาขาปูนนะปูนหมายหัวไว้เนี่ยทำเครื่องหมายกากบาทไว้พอไปถึงเช้าวันรุ่งขึ้นกลับไปที่ว่าการนะครับก็ไปบอกกับอะไรกับเขาเรียกอะไรล่ะเป็นอาเมนนะเป็นเจ้าพนักงานบอกว่าให้ไปสืบมาซิเนี่ยบ้านเมื่อคืนฉันเดินไปตรงเนี้ยแล้วฉันเอาอามีดกับกระบาดไว้แล้วลองไปสืบซิเป็นลูกเต้าเหล่าใครคนอะไรที่ไหนที่ไหนเพราะอะไรอ่ะฮะถ้าเราไม่รู้ก็เดี๋ยวถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปก็คงนึกแหละนี่เดี๋ยวอุมัรจะต้องลากตัวไปดำเนินคดีและเพราะถือว่าช่อโกงประชาชนใช่ไหมครับช่อโกงประชาชนแต่ที่ไหนได้ท่านคอลีฟะอุมัรให้คนไปสืบเนี่ยนะครับไปสืบกลับมาอ๋อบ้านคนเนี้ยนะเป็นแม่ไม้เลี้ยงลูกสาวไว้คนนึงมีอาชีพอะไรเลี้ยงสัตว์รีดนมมาขายอย่างนี้นะครับมาบอกท่านกอลีฟะอุมัรก็บอกว่าอ๋อฉันรู้แล้วไปตามลูกชายของฉันมาทุกคนเลยตามลูกชายมามีอาซิมมีอิบนุมัรมีใครตะใครหลายคนเลยก็พอลูกมาครบแล้วเนี่ยเมื่อคืนนี่พ่อไปสำรวจสารทุกข์สุขดิบของชาวประชามาพ่อไปเจอมาบ้านนึงอีหม่านดีมากเลยก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังเนี่ยพ่ออยากให้เองคนไหนก็ได้ลูกพ่อเนี่ยห้าหกคนเนี่ยแต่งกับใครแต่งกับลูกสาวของบ้านนี้จนไม่เป็นไรแล้วแม่ค้าขายนมไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อรับผิดชอบเองแต่ขอให้แต่งก็แล้วกันเอาเองเอาไหมไม่เอาคนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่เอาอ้าวไม่เอาเพราะเอาเองนะมันยิ้มสำราญเอาไหมครับฮะอ้าวพ่อให้เองเอากันเนี่ยเองไม่เอาเลยนะล่ะถ้าไม่เอานั้นพ่อเอานะพ่อบอกถ้าไม่เอาพ่อเอาเองอาซิมบอกไม่อาผมเอาเองก็ได้ครับผมเอาเองพี่น้องทราบไหมครับว่าเวลาเขาได้คนที่มีอีหม่านแบบนี้ไปเขามีต้นทุนเท่าไหร่ละฮะครึ่งหนึ่งละใช่ไหมครับได้คนดีไปอยู่กับครอบครัวที่ดีไปอยู่กับคนที่มีอีหม่านที่ดีมีศรัทธาที่ดีแน่นอนเขาได้ลูกได้เต่ามาก็ต้องเป็นคนดีเหมือนพวกเขาฉะนั้นลูกหลานของท่านคอลีฟะอุมัรที่สืบสกุลมาจากอาซิมที่สืบสกุลมาจากแม่ค้าขายนมที่ยากจนแต่เขามีอีหม่านที่ใหม่เอี่ยมอ่องที่สดอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งในที่ลับในยามค่ำคืนเขายังกลัวอัลลอฮ์เลยใช่ไหมครับเขายังไม่แอบทำเลยอุมัรเห็นความใหม่สดของอีหม่านที่อยู่ในใจของผู้หญิงคนนี้เลยให้ลูกชายไปสู่ขอทาบทามและตกแต่งอยู่กินฉันสามีภรรยาหลานที่ออกมาเหลนที่ออกมาล้วนแล้วแต่เป็นคนมีศาสนาทั้งหมดเลยนะรู้ไหมครับเหลนของท่านคอลีหลนของท่านคอลีฟะอุมัรคนหนึ่งก็คือท่านคอลีฟะอุมัรบินอับดุลอาซิสอุมัรคนที่สองของโลกอาหรับของอาณาจักรอิสลามเนี่ยได้มาจากใครอ่ะได้มาจากหลานของเหลนของหลานของแม่ค้าขายนมแท้ๆเลยฉะนั้นใครที่มีอีหม่านนะครับอีหม่านมันจะแสดงให้เห็นผลออกมาทางพฤติกรรมทางการกระทำงั้นที่ผมบอกกับพี่น้องนะจริงอยู่อีมานนะมันเหมือนกับรากแก้วรากต้นไม้มันอยู่ใต้ดินไม่รู้หรอกครับว่าเราในอีมานแค่ไหนแต่เราจะพิสูจน์ได้ตรงไหนอ่ะฮะจากลำต้นที่มันใหญ่แสดงว่ารากมันใหญ่รากมันลึกรากมันไปไกลมันเลยดูดสารอาหารมาเลี้ยงลำต้นให้ต้นใหญ่ต้นอวบได้แต่ถ้าเราไปเห็นต้นแกนแกนแห้งจะตายไม่ตายนี่แสดงว่ารากอะไรรากสั้นไม่งั้นก็รากเริ่มเน่าแล้วไม่ดูดน้ำแล้วไม่ดูดสารอาหารแล้วต้นพร้อมจะตายเช่นเดียวกันเราเดินไปเจอเนี่ยผมไม่กล้าบอกโรดพี่น้องในอีหม่านแค่ไหนอ่ะ
อากีดาแค่ไหนเพราะผมไม่รู้แต่ถ้าพี่น้องไม่ละหมาดเลยเนี่ยจะบอกว่าอากีดาดีได้ไหมบังอุไซนีฮะเขาอาจารย์กันโหลอัลลอฮ์ใหญ่ฮะเรานั่งนั่งอยู่ที่สมมติว่าที่ไหนดีล่ะวินมอเตอร์ไซค์หรือที่ไหนก็แล้วแต่ที่ที่คนเขาอยู่กันแล้วเขาไม่ไปละหมาดน่ะภาพมันออกมาปากบอกว่าอะไรอัลลอฮุอักบารุลลอฮุอักบารแปลว่าอัลลอฮ์ใหญ่แต่ไอ้คนที่นั่งแล้วไม่ไปสุราแปลว่าอัลลอฮ์ไม่เท่าไรหรอกใช่ป่ะถ้าอัลลอฮ์ใหญ่ต้องไปไหนฮะอัลลอฮ์ใหญ่น่ะไปไหนก็ไปละหมาดแต่ถ้าคนบอกอัลลอฮ์ไม่เท่าไรไม่ต้องไปก็ได้อยู่บ้านดูทีวีกินข้าวไปก่อนไปก่อนฉะนั้นยกตัวอย่างง่ายๆแค่นี้สมมติบังฮุไซนีน่ะผมนี่อีมานแนวหน้าเลยผมเป็นมุสลิมเป็นมุมินเก่งกัดสุนนะแนวหน้าเลยแต่ยังสกปรกเลยตัวหืนเนี่ยอันนี้ขอมาอัฟนะผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าผมสังเกตจากสัมผัสฟันก็ไม่แปรงน้ำก็ไม่อยากจะอาบใช่ไหมครับเนื้อตัวสกปรกจะบอกว่าคนนี้อีหม่านได้ไหมฮะบอกได้ไหมครับอัตตอฮูรุชัตรุลอีมานการรักษาความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานศาสนาถือว่าคือครึ่งหนึ่งของอีมานถ้าความสะอาดตามมาตรฐานศาสนาไม่มีอีมานหายไปเท่าไหร่เลยครึ่งหนึ่งแล้วจะบอกได้ไงว่าอีมานนี่นบีให้มาตรฐานเอาไว้แบบนี้ใช่ไหมครับงั้นคนไม่เคยละหมาดคนไม่เคยถือศีลอดคนไม่ทำอะไรเลยจะไปบอกอีมานได้ไหมครับบอกไม่ได้เพียงแต่เราสันนิษฐานจากอะไรครับจากพฤติกรรมการกระทำงั้นสมมติว่าเวลาเราไปเห็นเนี่ยนะครับเราไม่กล้าบอกหรอกครับว่าเขาเป็นยังไงแต่เราสันนิษฐานได้จากอะไรครับจากพฤติกรรมการกระทำอ้าวสมมติผมไปเจอบังฮุไซนีเนี่ยเจอยะมาอะไรนะอัดนานใส่แว่นตาดำอยู่ผมเห็นเบื้องต้นสงสัยตาบอดแน่เลยใช่ไหมครับนั่งอยู่ที่ศาลาแล้วก็นั่งนิ่งใส่แว่นตาดำผมมองเห็นทีแรกก็ต้องนึกว่าสายตาพิการใช่ไหมครับแต่จะมั่นใจว่าตาพิการได้ยังไงเวลาลุกขึ้นยืนแล้วเดินชนเสาสมมุติเอ้ยบอดจริงเว้ยไอตอนเห็นอะไรเห็นแว่นตาดำนี่สันนิษฐานว่าน่าจะบอดน่าจะเป็นคนตาพิการสายตาแต่พอลุกขึ้นแล้วเดินชนเลยปุ๊บนี่นี่ใช่แน่เลยเรามั่นใจตรงไหนตรงพฤติกรรมที่เขาเดินชนแล้วนั่นไงแสดงว่าตาบอดจริงแล้วแต่ไอเบื้องต้นที่ไปเห็นแล้วเขาทำให้สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะเป็นแบบนั้นงั้นเราไม่ได้ไปผ่าหัวใจเขาดูใช่ไหมว่าอีหม่านเขาดีหรือไม่ดีฉะนั้นอีหม่านอย่างเดียวน่ะมันยังแสดงออกภายนอกไม่ได้นอกเสียจากต้องอาศัยอะไรครับรูปธรรมฉะนั้นวิธีที่เราจะแสดงให้อีหม่านของเราใหม่อยู่ตลอดเวลาต้องแสดงออกทางพฤติกรรมไม่ใช่ไปนั่งกระเตะอยู่ในห้องปิดไฟกระเตะลาอีลาอีลาลอยแล้วเราบอกอีหม่านใหม่อีหม่านใหม่ใช่มันเพิ่มอีหม่านได้แต่มันยังพิสูจน์อะไรไม่ได้ฉะนั้นต้องให้มีอะไรครับมีหลักในเรื่องของสิ่งที่เป็นรูปประธรรมเนี่ยมาพิสูจน์ให้เห็นด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะครับอีหม่านของคนเราเนี่ยมันสามารถลดลงมาได้นะแล้วก็มันก็สามารถที่จะไรอัพขึ้นได้ดาวได้อัพได้แบบนี้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเวลาอีหม่านของพวกท่านทั้งหลายลดลงน้อยลงเนี่ยจงรำลึกนึกถึงความตายจงอ่านอัลกุรอานฉะนั้นการอ่านกุรอานการรำลึกนึกถึงความตายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ช่วยทำให้อีหม่านของเราเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับถ้าเราสะสมไอ้ของไม่ดีไว้ตลอดไม่ดีไว้ตลอดนะเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่หม้อหายถ้วยโถโอชาไม่เคยล้างเลยอ่ะกระทะใช้มาเป็นปีไม่เคยล้างเลยหม้อไม่เคยล้างไม่เคยถูอะไรเลยตูดดำปีเลยน่าใช้ไหมหนูว่าน่าใช้ไหมครูให้เอาไหมกระทะตูดดำเนี่ยเอาป่ะหรือจะเอากระทะใหม่เอากระทะใหม่ใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าอิซาอัซนะบัลอับดุซัมบันอิซาอัซนะบัลอับดุซัมบันเมื่อบ่าวคนหนึ่งนะอุกอาจกล้าทำความผิดซัมบันแปลว่า1ความผิด1คดี1กระทงอะไรก็แล้วแต่นุกิตัตฟีกอลบิฮีนุกตอตุนซาวดาบาปนั้นน่ะมันจะไปเกาะอยู่ที่หัวใจเป็น1จุดสีดำ1คดี1บาป1กระทงเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดดำที่เกาะติดอยู่ที่หัวใจทันทีเลยเกาะติดอยู่ที่ไหนนะที่หัวใจ1จุดละวันที่2อีก1คดีกลายเป็นกี่จุด
2จุดวันที่3อีก1คดี1จุดใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นคดีเดียวคดีซ้ำอยู่นั่นแหละเมื่อวานก็ไม่ละหมาดวันนี้ก็ไม่ละหมาดพรุ่งนี้ก็ไม่ละหมาดเรื่อยไปเรื่อยไปไม่ละหมาดเลยมันก็ดำทั้งอะไรทั้งหัวใจดำทั้งหัวใจเกาะทั้งหัวใจเลยมันที่ผมจึงเปรียบกับอะไรนะก้นกระทะก้นหม้อลองถ้าตั้งเอาตั้งเตาวันแรกนะตั้งซื้อหม้อใหม่มาเลยซื้อกระทะใหม่มาเลยพอเราล้างดีเริ่มตั้งเตามันเริ่มอะไรแล้วเริ่มมีรอยควันไฟใช่ไหมครับติดอยู่บ้างแต่มันยังน้อยอยู่น้อยไหมน้อยเราถูออกง่ายไหมครับติดนิดๆเนี่ยมันแค่จากที่มันเคยเงาเคยมันอาจจะมัวมันอาจจะอะไรมีคราบเหลืองๆเป็นขาเมาเป็นควันติดอยู่บ้างมันยังล้างออกง่ายใช่ไหมครับตั้งไปทีสองทีเราล้างอ้าวล้างออกง่ายล้างไม่กี่ทีมันก็เกียงแต่ถ้า2วัน3วัน5วันอาทิตย์นึงไม่ล้างเลยทีนี้ดำเยอะขึ้นมันก็เกาะหนาขึ้นจนกระทั่งล้างไม่ออกฉะนั้นหัวใจที่ผมบอกกับพี่น้องเมื่อสักครู่ที่เราซุนบอกว่าจะเกิดเป็นจุดดำอยู่ที่ในหัวใจ1ความผิด1จุดแล้วถ้ามันไหลความผิดมันก็จะกลายเป็นไหลจุดจนกระทั่งในที่สุดมันเกาะกินทึบทั้งหัวใจเลยแล้วใครจะล้างให้เธอฮะพ่อหนุ่มน้อยล้างคนเดียวไหวไหมไม่ไหวงั้นเธอต้องหาคนมาช่วยล้างหัวใจแล้วเดือนหน้าไม่มาแล้วนะครูรออย่างนี้นะครูมีลูกสาวนะแต่ลูกสาวครูไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะแต่คมสวยนะขนตางอนเฉบเลยเรียนหนังสือเก่งด้วยเอาป่ะครูยกให้ครูไม่คิดอะไรเลยเอาป่ะฮะไม่เอานี่แสดงว่าอีหม่านยังไอ้นั่นอยู่นั่นเนี่ยมายุ่งเรื่องผู้หญิงเลยมาชาอัลลอฮ์สุดยอดเลยเดือนหน้ามาไหมครับเนี่ยเดือนหน้ามาอีกนะบ้านอยู่ตรงไหนครับอ๋ออยู่ตรงนี้เองเนี่ยนึกว่าอยู่ไกลมาโดนล้ออย่างนี้เดือนหน้าไม่มาละป๋าลูกชายเหรอลูกศิษย์อ้าวอีหม่านอ้าวเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะครับให้มันเนื้อหาให้มันนะครับอ้าวเมื่อสักครู่ผมบอกแล้วแนะนำไป 2-3 วิธีแล้วที่จะทำให้อีหม่านของเราใหม่สดอยู่ตลอดเวลาลองทวนอีกครั้งหนึ่งมีอะไรบ้างนะว่าอะไรก่อนเพื่อนเลยที่เราซูลบอกนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮปากเราเปียกช้ำด้วยกับสิ่งใดเราจะตายไปด้วยกับสิ่งนั้นจำไว้เลยนบีบอกรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันชับบะอะลาชัยอินชาบะอะลัยฮิใครที่โตนะโตเจริญวัยมาเป็นหนุ่มเป็นสาวกับพฤติกรรมหนึ่งพฤติกรรมใดชาบะอะไรฮิเขาก็จะชาราไปด้วยกับพฤติกรรมนั้นสมมุติว่าตอนเนี้ยเดินช้อนประกัดอย่างเดียวเลยเนี่ยชอบเล่นประกัดชอบเล่นไก่โตขึ้นมาเป็นไงฮะโตขึ้นมาก็อยู่กับซุ้มไก่ใช่ไหมครับเล่นตะประกัดนั่นแหละรอซูลบอกว่าวะมันชับบะอะไรฮิอะลาชัยอินชาบะอะไรฮิแล้วถ้าใครโตมากับพฤติกรรมแบบไหนลองไปดูเถอะตายก็จะนั่นแหละก็จะอยู่ในวังวนแบบนั้นเลยงั้นใครที่เล่นไก่มาตั้งแต่เด็กเนี่ยวันตายน่ะมือเหลืองเลยไหมเหลืองไหมครับเหลืองนะมีคนเล่าให้ผมฟังนะครับมีคนหนึ่งเขาอยู่ตลาดตลอดเวลาเลยนะครับวันศุกร์ก็ไม่ไปวันอะไรก็ไม่ไปอาจจะไปแค่อีดหรืออะไรแค่นั้นครับไม่ละหมาดไม่อะไรเลยอยู่ตลาดอย่างเดียวอะไรล่ะเขาเรียกเวลาคนจีนเขาเรียกแบบคนจีนเขาเรียกลูกค้าเขาเรียกอะไรนะแวะก่อนแวะก่อนอะไรเงี้ยนะนั่นแหละครับเขาจะพูดเจียวอยู่หน้าร้านแวะก่อนแวะก่อนเรียกลูกค้าเขาไม่เคยไปมัสยิดเลยพอถึงวันที่เขาเสียชีวิตขึ้นมานะคนไปสอนกะลิมะเขาอะนะครับมีคนตามไปให้ไปช่วยสอนกะลิมะพอสอนเสร็จแวะก่อนสอนสดแวะก่อนติดอะไรครับติดคำที่เขาพูดมาตลอดระยะเวลาพอถึงเวลาจะสอนกะลิมะสอนไม่ได้รับไม่ได้งั้นนบีจึงบอกว่ามันชับบะอะลาชัยอินชาบะอะไรฮิใครที่โตมาเจริญวัยมาแล้วก็อยู่จนกระทั่งแก่ด้วยพฤติกรรมแบบไหนมาตาอะไรฮิเขาจะตายไปพร้อมกับพฤติกรรมแบบนั้นฉะนั้นตอนเนี้ยนะครับเบื้องต้นเลยเราต้องรักษาอะไรก่อนรักษาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพื่อให้เราติดอะไรครับติดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาเราจะเสียชีวิตจริงๆเนี่ยต่อให้ไม่มีคนมาสอนมาย้ำกับเราเราก็พูดได้ไหมครับเราพูดได้แต่ถ้าเราไม่ติดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ใครมาขยับปากเราให้มาจับลิ้นเราก็พูด
พูดไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้อิมานของเราเนี่ยเราซูลจึงบอกว่าอักซิรูมินกอลิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้พยายามกล่าวเปล่งเป็นวาจาให้มันติดลิ้นเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับแล้วผลบุญนี่มันมีเยอะมากเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามเคยขอกับอัลเลาะห์นบีมูซานะรู้จักนบีมูซามั้ยหนูรู้จักมั้ยครับมีรูปนบีมูซามั้ยที่บ้านฮะทำไมหลายบ้านเค้ามีรูปนบีนัวเคยเห็นรูปนบีนัวมั้ยที่ยืนอยู่ที่หัวเรือแล้วก็มีสัตว์ข้างหลังเต็มเลยอ่ะเคยเห็นป่ะบางเคยเห็นมั้ยครับเคยเห็นนบีอิบรอฮีมมั้ยรูปนบีอิบรอฮีมอ่ะนะไม่เคยเห็นน่ะรูปที่จะมีคนแก่ขายาวๆถือมีดอยู่แล้วก็มีเด็กหนุนตักอยู่อ่ะฮะบ้านใครมีมั่งเราให้น้องเขาดูฮะรูปนบีนัวรูปนบีอิบรอฮีมรูปบูรอกรูปมาลีกาเขามีกันหมดเลยตอนสมัยก่อนงั้นนบีมูฮัมมัดของเราหลังตั้งนานน่าจะมีรูปนบีมูฮัมมัดมั่งนี่คนสมัยก่อนเขาอะไรเขามีค่านิยมที่ไม่ถูกต้องมาถึงช่วงนึงเราเข้าใจแล้วปลดลงนะใครบ้านใครที่มีนะหลายคนติดไว้เพื่อเป็นบรอกัตมีบรอกัตไหมครับรูปแบบนี้ไม่มีนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะพิสูจน์อีหม่านของเรามั่นกันผมบอกกับพี่น้องเลยในหลักการศาสนาอิสลามไม่มีสื่อการสอนที่สอนให้เกิดศรัทธาด้วยรูปเลยแม้แต่นิดเดียวเคยมีไหมครับเคยเรียนตำราศาสนาวิชาเตาฮีดวิชาอะกีดะห์วาดรูปนรกวาดรูปสวรรค์วาดรูปมาลีกะห์วาดรูปนบีมีไหมครับไม่มีฉะนั้นในศาสนาของเราเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเราไม่สื่อเรื่องของความศรัทธาด้วยการใช้รูปวาดนะครับฉะนั้นตามมัสยิดของเราจึงไม่มีรูปที่เราไปวาดตามผนังตามกำแพงแต่ศาสนาอื่นเขามีอันนั้นในความเชื่อในความศรัทธาของเขาอันนั้นเรื่องของเขาแต่ของเรามีได้ไหมจำลองนรกได้ไหมจำลองสวรรค์ได้ไหมไม่ได้จำลองอะไรก็แล้วแต่ทำไม่ได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นอีหม่านของเราเนี่ยต้องแบบนี้ต้องให้เป็นอะกีดะห์ที่บริสุทธิ์สะอาดอย่าไปเชื่ออย่าไปเข้าใจอะไรที่มันนอกลู่นอกทางเป็นอันขาดเลยนะอ้าวอีหม่านครูบอกเมื่อสักครู่เนี่ยรอซูลนบีมูซาอะลัยฮิสลามทูลขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงสอนให้ข้าพเจ้าได้พูดได้กล่าวอะไรที่มันเป็นบทรำลึกพิเศษที่สุดเลยที่ไม่เคยมีใครในโลกนี้ได้มาก่อนขออะไรขอพิเศษที่สุดเอาให้ดีที่สุดเอาให้เหนือคนอื่นเลยอัลเลาะห์บอกได้เดี๋ยวข้าจัดให้ข้าจะให้เองบทที่พิเศษที่สุดที่เหนือที่สุดไม่มีอะไรพิเศษเท่านี้อีกแล้วอัลเลาะห์ประทานอะไรลงมาให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีมูซาบอกผมไม่ได้จะเอาต้นนี้ผมจะเอาต้นอื่นต้นนี้นะใครๆเขาก็มีกันคนอื่นเขาก็มีนบีไหนเขาก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่แหละผมจะขอต้นอื่นที่มันดีกว่าต้นนี้อัลเลาะห์บอกกับนบีมูซาอะลัยฮิสลามมูซาจะคิดอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยเจ้าคิดหรือว่ามีอะไรดีกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในโลกนี้ไม่มีอะไรดีกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วในโลกนี้ใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกกับนบีมูซาเจ้าไปขนมาเลยเราอันนัสซอมาวาติซาบะวัลอารดีนฟีฮินนะกอยรีเจ้าไปเอาฟ้ามาทั้ง7ชั้นเอาสิ่งที่อยู่ในฟ้าทั้ง7ชั้นเนี่ยขนมาเลยเจ้าไปขนมาให้หมดเลยวัลอารดีนซับแผ่นดินอีก7ชั้นวะอามิรฮุนนะกอยรีและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้ง7ชั้นมีอะไรเท่าไรก็แล้วแต่ขนเอามาให้หมดเลยและเอามาวางไว้ในตะชูครั้งหนึ่งข้างหนึ่งด้านหนึ่งหนูรู้จักตะชูไหมครับรู้จักตะชูป่ะฮะรู้จักอะไรรู้จักอะไรตะช่างรู้จักไหมอ้าวตะชูก็เหมือนกับตะช่างนั่นแหละเคยเห็นตะชูไหมครับฮะมารู้จักตะชูไหมตะชูอ่ะนะเขาเรียกตาชูถ้าตาช่างมาอีกอย่างนึงตาชูเจ้าไปเอาอะไรเอาฟ้าเอาแผ่นดินเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาใส่ไว้ที่จานตาชูข้างหนึ่งอัลลอฮ์บอกขาดท้าเองเลยแล้วเองเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เองบอกว่าอะไรเมื่อตะกี้ไม่อยากได้มันเหมือนกับของคนอื่นอยากได้ของที่พิเศษกว่าเจ้าลองเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สั้นๆประโยคนี้แหละไปใส่ในจานตาชูอีกข้างหนึ่งอ้าวแล้วเอ็งทายดูสิว่าข้างไหนมันจะกระดกข้างไหนมันจะหนักกว่ากันหนูว่าข้างไหนหนักกว่ากันฮะข้างฝั่งที่อาจารย์ที่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะหนักจนกระทั่งฟ้าทั้ง7แผ่นดินทั้ง7ชูโดอยู่นู่นเลยนบีมูซาเพิ่งจะรับ
ตอนที่แรกนบีมูซาก็เข้าใจว่าลาอิลาฮะอิลัลลอฮ์เนี่ยเป็นประโยคธรรมดาเหมือนกับที่พวกเราเนี่ยนั่งว่างๆแล้วไม่ได้ว่าลาอิลาฮะอิลัลลอฮ์เพราะเราเข้าใจว่าเป็นเรื่องหยุมหยิมเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่ไหนได้มันหนักกว่าโลกนี้ทั้งหมดมันหนักกว่าจักรวาลนี้ทั้งหมดมันหนักกว่าทางช้างเผือกนี้ทั้งหมดจักรภพนี้ทั้งหมดกาแล็กซี่นี้ทั้งหมดมีอะไรใหญ่กว่ากาแล็กซี่อีกมีอะไรอีกฮะมีอะไรนะบางว่าอะไรนะจักรวาลจักรวาลเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซี่ใช่ไหมจักรวาลเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซี่ใช่ไหมครับทางช้างเผือกเลยอ้าวฮะสู้ลาอิลาลอได้ไหมสู้ไม่ได้แต่เราเข้าใจว่าลาอิลาลอธรรมดาบางคนยิ่งคิดอคติว่าลาอิลาลอเยอะเดี๋ยวเป็นคณะเก่าเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นคณะเก่าเลยไม่ว่าเหมือนกับที่หลายคนไม่กล้าว่าศอลาวาตเดี๋ยวว่าศอลาวาตก็ว่าเดี๋ยวก็ว่าเป็นคณะเก่าไปศอลาวาตคณะเก่าก็ศอลาวาตกันเราไม่ต้องว่าเดี๋ยวเป็นคณะเก่าในที่สุดไม่ได้ว่าศอลาวาตให้นบีนี่เราคิดไม่ถูกงั้นถ้าเราจะให้อีหม่านของเราใหม่อยู่ตลอดเวลาลองว่าลาอิลาฮะอิลัลลอฮ์ขับรถบางอุไซนีขับรถว่าได้ไหมได้ใช่ไหมครับต้องนุ่งผ้าสรงไหมว่าลาอิลาลอฮ์เนี่ยฮะต้องมีนั่นละหมาดก่อนไหมต้องหันหน้าไปกิบลาตลอดเลยฮะผายลมว่าอะไรแล้วได้ไหมละหมาดน่ายากกว่าอะไรแล้วยังไหมครับละหมาดนี่ต้องหันหน้าไปกิบลาต้องมีนั่นละหมาดต้องปิดเอารอดต้องนั่นพอผายลมปูดออกมาละหมาดเสียไปแล้วอ้าวแล้วอีไรเราว่ามาได้50แล้วผายลมปูดเสียไหมไม่เสียแล้วจะไปเสียดายทำไมเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยกาลิมาตานคอฟีฟาตานที่หลายคนเอามาร้องเป็นเพลงใช่ไหมครับร้องกัน2รอบ3รอบซ้อมกันบางทีเป็นเดือนเลยแต่พอเสร็จซ้อมกาลิมาตานแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าแล้วซุบฮานัลลอฮ์ไม่ได้ว่าแล้วเอาไปว่าตอนเฉพาะร้องเป็นเพลงเป็นนาชีดแต่พอเสร็จนาชีดแล้วซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลลัลลอฮุอักบัรรู้ไหมทว่านะเหมือนกับเราปลูกอะไรไว้ในสวรรค์ฮะปลูกพันไม้พันพฤกษาต้นหมากรากไม้เราชอบหน้าบ้านเราอยากจะมีบ้านเราในบ้านเราเนี่ยคนนี้จะปลูกกระดังงาคนนี้จะปลูกอะไรนะจำปาคนนี้จะปลูกจำปีคนนี้จะปลูกไอ้นั่นฮะในดุนยานี่เรายังอยากออกแบบบ้านเราให้มันสวยเอาให้มันถูกใจแล้วเราจะไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์นะจะไปรุ่นๆอย่างนั้นเลยไหมงั้นเราออกแบบด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยซุบฮานัลลอฮ์ลาฮาวะลาวะลากุวะติลลาทั้งหมดเนี่ยเป็นของที่เราจะได้ประโยชน์จะใช้ประโยชน์จริงในสวรรค์ทั้งหมดเลยงั้นแล้วมันกระตุ้นให้อะไรครับให้อีหม่านของเราเนี่ยมันสดอยู่ตลอดเวลาพอมีลาอิลาลอปุ๊บหัวใจเราสัมพันธ์ผูกพันกับลาอิลาอิลาลอใช่ไหมครับแล้วมันจะสอนให้เรานึกถึงซีฟ้าสามซีฟ้าที่ผมบอกกับพี่น้องเนี่ยเบื้องต้นนี่แหละว่าลาอิลาลออัลลอฮ์ได้ยินแล้วไม่ต้องเข้าไมโครโฟนแล้วมันจะกลายไปสู่เรื่องของความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าค่อยอัลลอฮ์รู้ไหมไม่ใช้ลูกตะซะแบะอัลลอฮ์นับได้ไหมอ้าวน่ะได้ซุนนะห์ทั้งหมดเลยที่เราทำแล้วเราผูกพันกับอะไรด้วยผูกพันกับความเชื่อที่ถูกต้องกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวนี่วิธีที่1พยายามกล่าวอะไรแล้ว2นึกถึงความตายให้เยอะคนนึกถึงความตายเขาจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทแต่ถ้าคนชะล่าใจอ่ะครับโอ๊ยตระกูลเรา90ทุกคนฮะอามัดอายุป๋าอายุเท่าไหร่ป๋าล่ะอยู่ไหมตอนนี้โอ้โหเอาอามัดนี่70แน่เลยงั้นป่ะฮะเนี่ยคืนเนี่ยออกไปชนกับอะไรนะตรงเนี้ยหรือตกคลองอินนาลิลลาฮ์พวกนี้ละหมาดอันอติกไปแล้วชะล่าใจได้ไหมงั้นคนที่นึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาเขาจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทฉะนั้นคนที่ไม่ประมาทคือคนที่พร้อมซักฟอกหัวใจขัดเกลาจิตใจพร้อมที่จะตายอยู่เสมอเขาไม่กลัวอะไรแล้วเนี่ยเพราะเขาพร้อมจะตายอ้าวใครพร้อมจะตายมั้งครับเนี่ยฮะแชร์ลำยาลิศไม่มาในวันนี้มาไหมอาจารย์ระเบียบแชร์ลำยาลิศไม่ได้มาวันนี้ไม่มานะไม่สบายไปหรือไปฮัทไม่ได้ไปนะครับอ้าวสามเมื่อกี้นึกถึงความตายแล้วก็อ่านอัลกุรอานนี่ช่วยได้มากเลยเราอย่าอ่านลุยอย่างเดียวนะอันเป็นอิบาดะห์อันไปจะอ่านเท่าไหร่ก็ได้แต่อันเพื่อให้เกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้รู้ว่าอัลเลาะห์ใช้อะไรห้ามอะไรอันเนี้ยทําให้เกิดอีหม่านแต่ถ้าอันอย่างเดียวมันจะเกิดเป็นผลบุญมากกว่าที่จะเกิดเป็น
อีมานเพราะเราอ่านเอาสักแต่อ่านแต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราไหมสอนให้รู้อะไรไหมสอนให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นไหมมันไม่ได้สอนฉะนั้นถ้าให้เกิดประโยชน์จริงๆต้องอ่านแล้วศึกษาความหมายเรียนรู้บทเรียนจากอัลกุรอานไปด้วยหลายคนอ่านอย่างทำอย่างบางว่าจริงไหมฮะอ่านอย่างทำอย่างมีไหมครับพวกเราลองช่วยกันนึกตัวอย่างที่อ่านอย่างทำอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวกูจะเลิกแล้วได้เดี๋ยวกูให้กูยังไม่ได้ดื่มเลยกูให้เอาไปเลยก็ได้ได้กูให้รางวัลฮะลองนึกสิอัลลอฮ์บอกอย่าทำแบบนี้นะเขาก็อ่านแต่เขาทำเฉยเลยจริงไหมครับมีไหมอันในคำสั่งของอัลลอฮ์จงละหมาดนะจงถือศีลอดนะจงจ่ายซะกาตนะแต่เขาไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอีหม่านไหมครับบังฮุไซนีเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาได้แต่อันแล้วหน้าโมโหไหมอันอย่างทำอย่างฮะถ้าคนไม่รู้ไม่ได้อันว่าไปเองไม่ได้อันเองเลยไม่รู้แต่นี่เองอันแต่เองไม่ทำแสดงว่าเองอะไรเนี่ยเองไม่เอาดีเองไม่รักดีแต่คนไม่อ่านคนไม่รู้เอาว่าไปมันไม่อ่านมันไม่รู้มันเลยทำไปแบบนั้นแต่นี่คนอ่านแล้วเอาไปทำซะเองในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงห้ามอัลเลาะห์บอกอย่าโกหกนะอย่าอิจฉานะอย่าลักขโมยนะอย่าทั้งหมดเลยปรากฏว่าเรานินทาเขาทั้งหมดเลยเราอิจฉาเขาทั้งหมดเลยเราลักขโมยทั้งหมดเลยอันแทนที่มันจะเสริมสร้างอีหม่านให้กับเรากลายเป็นไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นน่ะพอเราอ่านแล้วเราไปทํากลายเป็นอะไรครับเหมือนกับพี่รอซูลบอกนะไอ้ตอนทําซินานะเรียกมุมินได้มั้ยไม่เรียกตอนดื่มเหล้าเรียกมุมินมั้ยรอซูลบอกลายัชริบุยายัชริบุชาริบุลคอมริฮีนะยัชรับวะฮุวะมุมินคนที่กล้าไปกินเหล้าเมายานะไอ้ตอนกินน่ะอย่าไปเรียกเขาว่าเป็นมุมินก็เอ็งอ่านมาแล้วทําไมเอ็งไม่ทําล่ะก็เพราะเอ็งไม่เชื่อไงถ้าเอ็งเชื่อเอ็งปฏิบัติเอ็งจะไม่กล้าทําแบบนี้ทั้งหมดเลยนี่แสดงว่าอ่านแล้วไม่เกิดเป็นประโยชน์อ่านแล้วไม่ได้ช่วยอะไรฉะนั้นเวลาอ่านเนี่ยต้องอ่านแบบมีการศึกษามีการเรียนรู้ไปด้วยนะครับวิธีสุดท้ายที่จะแนะนำกับพี่น้องหมดเวลาแล้วบอกผมด้วยผมเมื่อกี้ผมไม่ได้รู้ว่าเริ่มต้นปันไหนเหลืออีกนานไหมครับเนี่ยไม่เมื่อกี้เริ่มปันไหนอะฮะ20:40แล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยตาไม่อยากไอ้นั่นเลยฮะ20:50แล้วก็ไปเลิกเลิก20:50 1 ชั่วโมงอ่ะนะเดี๋ยวผมเลิก4 ทุ่มเลยแถมแล้วเลิก4 ทุ่มเลยวิธีสุดท้ายให้เราขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเราเองเนี่ยผมพี่น้องเราไม่สามารถการันตีว่าตัวเราต่อให้ฝีมือขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าเราจะรักษาอีหม่านของเราไว้ได้อย่างยั่งยืนอย่างสถาพรติดตัวกับเราไปจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายอีหม่านเนี่ยมันมีขึ้นมีลงมีผอมมีอ้วนวันหนึ่งถ้าอีหม่านผอมเราต้องทำยังไงครับเสริมอะไรไปฮะสมมติเราไม่สบายเนี่ยเราผอมเรายังต้องไปทานยาทานอาหารเสริมเพื่อให้มันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอส่วนที่มันเสียหายเนี่ยให้มันกลับมาอยู่ในสภาพเดิมและอีหม่านของเราละวันหนึ่งเราฝึกปรือมาในช่วงของเดือนรอมฎอนเต็มที่เลยอีหม่านอ้วนเลยเราฝึกอีหม่านในช่วงของเดือนรอมฎอนฝึกเต็มที่เลยไหมครับฝึกอย่างเต็มที่4 โมงเช้าน่ะ10 นาฬิกาน่ะอาบน้ำละหมาดใส่ตะละกงรอละหมาดบ่ายแล้วเคยเห็นไหมหนูเคยเห็นไหมครับฮะโต๊ะหนูอยู่ป่ะโต๊ะหนูอยู่ไหมโต๊ะหนูอ่ะไหนคนไหนโต๊ะหนูโต๊ะหนูน่ะเดินบวชน่ะไม่รู้จะทำอะไรไม่ได้กินข้าวกลางวัน10 โมงเช้าอาบน้ำละหมาดใส่ตะละกงรอละหมาดบ่ายแล้วทำไมสุรามันยังไม่บังอีกวะไปว่าสุราอีกแล้วสุราบังช้าความที่อีหม่านมันขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอนใช่ไหมครับละหมาดเสร็จแล้วนะอัน2 หน้า 3 หน้า 3 ใบ 5 ใบบางทีเป็นยุสไม่เบื่อเลยใช่ไหมครับบางคนอันไม่ไหวนั่งไม่ไหวปวดหลังนอนอันยังเอาเลย
อยากอ่านให้จบอ่านให้ได้เดือนนี้ต้อง2จบ3จบ5จบเพราะเรามีเป้าหมายไงล่ะใช่ไหมครับกลางคืนโทรศัพท์บริจาครายการอีกแล้วเอาช่องนั้น500ช่องนี้500คืนหนึ่งบางที2,000 3,000บริจาคได้ทำไมถึงทำได้ในเดือนรอมฎอนฮะเพราะอีหม่านมันถูกกระตุ้นไงอีหม่านมันถูกกระตุ้นเราเสริมอาหารเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปอีหม่านมันยิ่งอ้วนมันยิ่งใหญ่มันยิ่งอะไรมันยิ่งมีกำลังถ้ามันมีกำลังมันส่งผลให้เกิดเป็นภาคปฏิบัติขึ้นเป็นรูปธรรมขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับเพราะอะไรล่ะเพราะเราอ่านกุรอานเพราะเราซิกรุลลอฮ์เพราะเราซอดาเกาะห์เพราะเราตะฮัจญุดเพราะเราวิเตสเพราะนั่นเพราะนั่นเพราะนั่นมันทำให้อีหม่านมันเข้มแข็งขึ้นมามันก็เลยส่งผลให้เหมือนกับพอรากมันขยายออกไปนะต้นมันเลยใหญ่เราจึงเห็นสิ่งที่เป็นผลงานทางการปฏิบัติเนี่ยเยอะมากเลยในเดือนรอมฎอนใช่ไหมครับสี่ทุ่มห้าทุ่มยังไม่นอนเลยอ่านอยู่นั่นแหละใช่ไหมครับดูทีวีไหมเดือนรอมฎอนบางคนชักปักเลยอีหม่านขึ้นแต่พอออกอีดได้สองวันเป็นไงเสียบโทรทัศน์อย่างเก่าแล้วฮะไอที่เคยอ่านวัลยุสมาได้อ่านแล้วไอที่เคยละหมาดตอนต้นเวลาตอนนี้สองเวลารวมกันเลยนี่เพราะอะไรเพราะอีหม่านมันแผ่วแผ่วแผ่วลงไปนี่ขนาดคนที่เขาฝึกมาเป็นเดือนเดือนมันยังแผ่วลงได้และถ้าไม่ได้ฝึกเลยทั้งเดือนเลยนะอีหม่านมันจะเหลือแค่ไหนอีหม่านเหลือตัวนิดเดียวผอมแฟบเลยงั้นเติมอะไรไปกินไปมันก็ไม่ได้อ้วนขึ้นเพราะเราเติมทีละหน่อยเติมทีละหน่อยเหมือนกับคนที่เป็นโรคขาดโรคขาดสารอาหารใช่ไหมครับเอาข้าวให้ไปเอาอะไรให้ไปกินมันก็ไม่อ้วนเพราะมันขาดสารอาหารมาระยะยาวมันนานต้องฟื้นฟูนานมากเลยนั้นทำยังไงล่ะเราอาจจะไม่มีเวลาพอที่เหลือพอที่จะฟื้นฟูให้อีหม่านกลับมาเข้มแข็งเหมือนเดือนรอมฎอนแล้วพรุ่งนี้วันเดียวพอไม่บังฮุไซนีถ้าจะฟื้นฟูอีหม่านให้เหมือนในเดือนรอมฎอนพอไหมครับสัปดาห์นี้ผมให้ทั้งสัปดาห์เลยฟื้นฟูบางเสื้อแดงไหวไหมอาทิตย์นี้ก็ให้ทั้งอาทิตย์เลยฟื้นฟูมาให้เข้มข้นเหมือนกับในเดือนรอมฎอนบังพอไหมเอาก็ให้2อาทิตย์เลย2สัปดาห์เลยไหวไหมไหวไหมไม่ไหวเดือนหนึ่งฮะไหวไหมเดือนหนึ่งเลยคุณให้เดือนหนึ่งฟื้นฟูให้มาเข้มข้นเหมือนในเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเลยละหมาดยะมาอะห์ที่มัสยิดซุบฮ์ก็ไปอิชาก็ไปแถวหน้าเต็มแล้วยังตะแบงเบียดกับเขาอีกเนี่ยแซ่กับเขาจะให้ได้นั่นอีหม่านมันขึ้นแต่พออะไรแต่พอเลยรอมฎอนไปแล้วเนี่ยนู่นนั่งอยู่นู่นเขาว่ารัดดอลีนอามีแล้วเรียงไม่เข้าเลยนี่อีหม่านมันอะไรอีหม่านมันถอยทำยังไงจะให้กลับไปเหมือนเดิมให้ได้บางเดือนหนึ่งไม่พอบางผมให้2เดือนเลยพอไหมครับฟื้นฟูให้กลับไปเป็นเหมือนในเดือนรอมฎอนพอไหมครับน่าจะพอนะแล้วบางจะมีอายุถึง2เดือนไหมครับเอาละสมมติบางใช้เวลา2เดือนเอาละน้อยสุด2เดือนคนอื่น5เดือน10เดือนอะไรก็แล้วแต่บางบอกขอ2เดือนแล้วอัลเลาะห์จะให้บางอยู่ถึง2เดือนมั้ยไม่รู้เลยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาล่ะมาทํายังไงอ่ะขอดุอากับอัลเลาะห์อัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นที่ช่วยให้เราได้เราอาจจะไหลทะเลถลายไปไหนหมดแล้วแต่ผู้ที่จะดึงเรากลับมาอยู่ตรงจุดนี้ได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวงั้นนบีจึงพร่ำสอนกับพวกเรานะใช่ไหมครับอัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนะอิบาดะติกอัลลอฮ์มีแต่พระองค์เท่านั้นนะที่จะสงเคราะห์ข้าพระองค์ได้ช่วยเหลือพระองค์ได้โปรดสงเคราะห์ข้าพระองค์ช่วยเหลือข้าพระองค์ให้อีหม่านต่อพระองค์ให้ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ดีๆต่อพระองค์ซิกรุลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยอะอินนีอะลาซิกริกะช่วยให้เราได้ซิกเกตต่อพระองค์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ช่วยเราดลให้เราติดเป็นนิสัยทําให้ติดเป็นนิสัยได้มั้ยครับฮะได้ไหมครับหนูว่าได้ไหมทำไมเราเข้าห้องน้ำถ้าเข้าห้องน้ำร้องเพลงร้องอะไรได้ใช่ไหมครับนั่งคุยกันเป็นวันๆคุยได้แต่พอจะว่าสุบฮานัลลอฮ์จะว่าอัลฮัมดุลิลละห์ว่าอัลลอฮุอักบัรเราไม่เห็นคุณค่าผมเคยถามพี่น้องในหลายๆสถานที่นะว่าเป็นคนเคร่งและเวลาละหมาดเสร็จแล้วนะซิกรุลลอฮ์นะครับบางทีซิกรุลลอฮ์บางอย่างเนี่ยโอ้โหผลบุญมันมากมายมหาศาลเลยแต่พอเราเห็นหลายคนเนี่ยนะพออัสสลามุอะลัยกุมเสร็จลุกขึ้นพับผ้าซิกรุลลอฮ์ทั้งเดินงั้นเลยเคยเห็นไหมครับความรีบอ่ะความรีบซิกรุลลอฮ์ไม่ซิกรุลลอฮ์แต่เห็นว่าซิกรุลลอฮ์เป็นเรื่องธรรมดาเดินกว่าได้ใช่ไม่มีใครว่าหรอกครับ
แต่ถามว่าคุณค่าของมันกับสิ่งที่เราควรที่จะทำให้มันสมเกียรติเนี่ยสมคุณค่าเนี่ยไม่น่าจะทำขนาดนั้นนบีบอกว่าใครที่ว่าซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลอฮุอักบัรอย่างละ33แล้วว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์อีก1ต้นครบ100หรือจะว่าอัลลอฮุอักบัรก็ได้ให้เป็น34ครั้งซุบฮานัลลอฮ์33อัลลอฮุอักบัร33อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์33อัลฮัมดุลิลลาห์33อัลลอฮุอักบัรเป็น34ครบ100เนี่ยได้ผลบุญเท่ากับคนรวยเขาทำความดีกันทั้งหมดเลยเราคนจนๆนี่แหละซอฮาบะห์คนจนเคยไปถามนบีใช่มั้ยครับเครียดคนจนคนรวยเอาสวรรค์ไปกินหมดแล้วเดี๋ยวไปฮัจญ์เดี๋ยวไปอุมเราะห์เดี๋ยวทำโน่นทำนี่เราคนจนไม่มีโอกาสทำอะไรเลยรอซูลบอกก็แค่นั่งว่าสั่งละ33ได้ผลบุญเท่ากับคนรวยเลยเนี่ยเราไม่นั่งว่ากันไม่ว่าให้ครบแป๊บเดี๋ยวหายไปแล้วใช่มั้ยครับแต่เวลาเข้าห้องน้ำมัน20นาทีนั่งได้บางคนกว่าอีกอ่านหนังสือพิมพ์เป็นฉบับอ่านคอลัมน์2 3คอลัมน์อ่านได้แต่จะนั่งว่าซิกรุลลอฮ์สั้นๆเราไม่มีเวลาให้อัลเลาะห์งั้นในเมื่อเราไม่มีเวลาเหลือให้อัลเลาะห์แล้วจะให้อัลเลาะห์ให้เวลาอะไรกับเรางั้นเราต้องเริ่มต้นให้อะไรก่อนให้เวลากับอัลเลาะห์เราทำยังไงกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะทำอย่างนั้นกับเราเรานึกถึงอัลเลาะห์ตลอดอัลเลาะห์น่ะบอกกับนบีของพระองค์มุฮัมมัดบอกอุมัตของเจ้านะถ้าเขาเข้ามาหาเราคืบนึงเราจะเข้าไปหาเขาเป็นศอกเลยถ้าเขาเข้ามาหาเราศอกหนึ่งเราจะเข้าไปหาเขาแขนหนึ่งถ้าเขาเข้ามาหาเราแขนหนึ่งเราจะเข้าไปหาเขาวานหนึ่งเราเสียเปรียบหรือเราได้เปรียบฮะได้เปรียบแต่เราก็กลัวเสียเปรียบไงใช่ไหมครับเราก็เลยไม่ทำอะไรคิดว่าเรานี่ได้เปรียบแล้วฉะนั้นฝากกับพี่น้องนะขอดุอากับอัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงรักษามาตรฐานอีหม่านของเราให้อยู่ในหัวใจของเราอย่าให้มันหลุดออกไปจากหัวใจถ้าหลุดออกจากหัวใจนี่เอาเข้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเอาเข้ายากอัลลอฮุมมะยามุกัลลิบัลกุลูบโอ้ผู้ที่สามารถที่จะพลิกหัวใจให้เป็นยังไงก็ได้เพราะนบีบอกหัวใจของมนุษย์เนี่ยหัวใจของมนุษย์เราเนี่ยนะอยู่ระหว่าง2นิ้วของอัรเราะห์มานบัยนะอิสบิอัยมินอัซอบิอัรเราะห์มานอยู่ระหว่าง2นิ้วของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ก้อนลีบูฮาไกฟะยะชะอัลลอฮ์จะพลิกไปแบบไหนก็ได้งั้นถ้าเราปล่อยให้อัลลอฮ์พลิกตามพระประสงค์ของพระองค์ก็วัลลอฮ์ตาลาอาลัมเราไม่รู้จะพลิกไปยังไงแต่ถ้าเราขอกับพระองค์โอ้อัลลอฮ์ให้พระองค์ทรงทำให้หัวใจของเราหนักแน่นและเข้มข้นอยู่กับพระองค์อยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าอัลลอฮ์รับดุอานี้นะหัวใจเราจะไปไหนหัวใจเราไม่ตะเลิดไปไหนไม่ทะเลถลายไปไหนหัวใจเราจะอยู่กับพระองค์และอยู่อย่างอะไรครับอยู่อย่างมีคุณภาพด้วยรำลึกนึกถึงพระองค์อยู่ตลอดเวลายำเกรงต่อพระองค์อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าวันหนึ่งหัวใจมันหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ในหัวใจเราแล้วนะสิ่งอื่นจะเข้ามาอยู่ทดแทนทันทีเลยแล้วหัวใจของเราก็จะเป็นหัวใจที่สกปรกเป็นหัวใจที่กู้ไม่ได้แล้วกู้ได้ไหมครับกู้ไม่ได้แล้วหัวใจเต้นผิดปกติเขายังฝังเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจให้กระตุ้นเป็นปกติได้ใช่ไหมครับอ้าวอะไรล่ะลิ้นหัวใจรั่วเขาก็ผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียมให้ได้หัวใจหยุดเต้น5นาที10นาทีหมอเขามีเครื่องช็อตปุ๊บหัวใจกลับมาเต้นได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกกู้ชีพแล้วกู้อะไรกู้ชีพจรกู้ชีพเขากู้ได้ฉะนั้นใครที่ไปถึงหมอเร็วบางทีหัวใจวายไปปั๊มไปหัวใจปั๊มหัวใจไปปั๊มไปเรื่อยๆนะชีพจรยังไม่กลับมาแต่พอไปถึงหมอปุ๊บอัลลอฮ์ให้นวัตกรรมสมัยใหม่ช่วยกู้ชีวิตได้แต่ถ้าหัวใจดวงนี้มันตายตั้งแต่ในดุนยาแล้วนะตายทั้งๆเราหายใจเฮือกอยู่นี่แหละหายใจได้คุยได้แต่ใจนี้มันตายไปแล้วนะหมอที่ไหนจะกู้ได้อ้าวเรารักษาพยาบาลอยู่ที่ไหนอันดานานโรงพยาบาลไหนใช้สิทธิ์ที่ไหนศิริราชเลยนะโรงพยาบาลในหลวงนะโอ้โหกายที่ทำงานอ้าวเราใช้สิทธิ์ที่ไหนจุฬาโรงพยาบาลพระราชินีมาชาอัลลอฮ์อ้าวบังรักษาที่ไหนพระมงกุฎมาชาโรงพยาบาลทหารนี่ภูมิพลโรงพยาบาลทหารอากาศโอ้โหไปบำรุงราษฎร์ไปกรุงเทพไปพญาไทไปอะไรต่ออะไรโรงพยาบาลดังๆเนี่ยปิยเวชอาจารย์หมอขอซื้อหัวใจดีๆสักดวงหนึ่งเถอะผมมี5ล้านผมให้เลยขอหัวใจดีๆที่มันมีอีหม่านนะขอผมขอซื้อผมดวงนึงซื้อสักหัวใจนึงมีขายให้ไหมครับฮะ
ไปที่บิ๊กซีไหมไปที่บิ๊กซีไปโลตัสไปคาฟูไปเซเว่นขอซื้อหัวใจมีขายไหมครับหัวใจดีๆหัวใจที่มีอีหม่านซื้อตรงไหนได้ฮะขอยืมครูหน่อยได้ไหมหัวใจอามัดหัวใจดีเหลือเกินขอยืมครูครึ่งวันขอยืมอาทิตย์เช่าก็ได้อาไม่ยืมก็เช่าได้ไหมครับไม่ได้งั้นครูไปปล้นเอามาเลยนะเราจะเอาหาจากตรงไหนถ้าเราไม่สร้างของเราเองหัวใจดีๆเอาของใครเราจะเอาหัวใจใครตอนนี้เราไปเอาหัวใจใครเข้ามาแล้วฮะเดือนหน้าไม่มาแน่เลยนะพี่น้องนะหัวใจดวงเนี้ยสำคัญที่สุดเลยมันไม่ได้ใหญ่โตเท่ารถเบนซ์ BM Volvo ของเราเลยนะใช่ไหมครับเราได้เบนซ์มาคันใหม่เนี่ยต้องหาโรงจอดให้มันเดี๋ยวตากแดดตากฝนตากลมแต่หัวใจเนี่ยก้อนเท่ากำปั้นเองก้อนเท่าอะไรถ้าเท่ากำมือของคนเราเนี่ยเราก็จะของหัวใจกำแค่ไหนก็เนี่ยหัวใจเราแค่นั้นน่ะแหละแต่ดวงใจหัวใจดวงเนี่ยนะทางกายภาพเนี่ยมันทำหน้าที่แค่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมครับโลหิตเนี่ยลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายชีวิตเราอยู่รอดได้เพราะหัวใจดวงนี้แต่ถ้าหัวใจดวงนี้อยู่เต้นก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนใช่ไหมครับแต่ที่สำคัญกว่าก็คือหัวใจที่เป็นอะไรจิตภาพกายภาพน่ะเดี๋ยวผมบอกแล้วเดี๋ยวไปโรงพยาบาลดีๆเดี๋ยวมันช่วยได้เอาหัวใจใครตะใครมาใส่ให้เราก็ได้แต่ใจดวงเนี้ยที่เป็นจิตภาพเนี่ยถ้ามันไม่ดีน่ะใครที่ไหนก็ทำไม่ได้อาจารย์หมอเอาให้ดังที่สุดเลยในเมืองไทยที่เก่งเรื่องผ่าตัดหัวใจนะอาจารย์ผมให้10ล้าน20ล้านผ่าตัดหัวใจของผมให้เป็นหัวใจที่ซอและเป็นหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เป็นหัวใจที่สดอยู่ตลอดเวลายันวินาทีสุดท้ายฮะได้ไหมครับที่เป็นหัวใจที่ก้อนบุญสลีมนะฮะในวันเกียมะห์ที่อัลเลาะห์จะตอบรับที่อัลเลาะห์ยินดีจะต้อนรับก็คืออิลลามันยะบิกอลบินสลีมหัวใจที่บริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงที่สุดเพื่อพระองค์จริงๆมีแต่พระองค์จริงๆถ้าในหัวใจนั้นนะสมมุติอัลลอฮ์บอกเองต้องอีหม่านกับเรา 100% นะแต่อีหม่านของเรามีแค่ 98% เพื่อพระองค์แล้วอีก 2% เราไปให้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาไหมครับ 2% เองฮะเอาไหมหนูว่าอัลลอฮ์เอาไหมบางว่าอัลลอฮ์เอาไหมเนี่ยโอ้อัลลอฮ์ฉันขอกับอัลลอฮ์สมมติมีขอ100เรื่องขอกับอัลลอฮ์98อีก2เรื่องเราไปขอคนอื่นอัลลอฮ์เอามั้ยฮะไม่เอาแค่2เรื่องเองนะอีก98เราขอกับพระองค์น่ะเนี่ยใจเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่เอาเลยเพราะไม่สลีมไม่ได้บริสุทธิ์เพื่อพระองค์อย่างแท้จริงฉะนั้นต้องบริบาลหัวใจนี้รักษาหัวใจนี้เอาไว้ให้ได้ยาวนานที่สุดด้วยวิธีที่เบื้องต้นง่ายๆนะว่าละอิละละให้บ่อยนะมีคนป่วยคนตายพยายามไปร่วมกิจกรรมพวกนี้มันจะขัดเกลาจิตใจของเราให้ได้มากที่สุดเลยอ่านกุรอานและศึกษาความหมายและนำสิ่งที่เป็นทางอะไรทางทฤษฎีที่เราว่าไปทั้งหมดเนี่ยมาทำให้เกิดเป็นรูปธรรมอ่านกุรอานแล้วอัลลอฮ์ห้ามเราเลิกอ่านกุรอานแล้วอัลลอฮ์ใช้เราอะไรเราปฏิบัติแน่นอนอินชาอัลลอฮ์หัวใจนี้จะพัฒนาขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งมันบริบูรณ์และมันสมบูรณ์พอถึงวันหนึ่งถ้าอัลลอฮ์ประสงค์เรียกให้กลับไปเดี๋ยวนั้นมันก็กลับไปในสภาพที่เป็นก้อนบุญสลีมก้อนบุญที่สะอาดที่บริสุทธิ์ที่สดใสอยู่ตลอดเวลานะคงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับนะมีอะไรจะสอบถามไหมครูให้ตัวเล็กนี่สอบถามก่อนเพื่อนเลยให้คนแรกให้สินฮะสอบถามเรื่องอะไรเรื่องลูกสาวครูไม่ให้แล้วบอกให้ทีแรกไม่เอาไม่ให้แล้วนะวันหลังไปบ้านครูไม่ให้แล้วมีใครสอบถามอะไรไหมครับครับเชิญฮะแต่อย่ายากนะอันนั้นคนละบริบทคนละกรณีกันเจตนารมณ์ที่รอซูลุลลอฮ์สั่งก็คือสั่งเพื่อให้เรากล่าวเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระองค์
ละหมาดก็เนี่ยเป็นการซิกิรอะกิมิศศอลาตะลิซิกรีเวลาละหมาดก็นึกถึงพระองค์ทำอะไรก็นึกถึงพระองค์แต่ถ้าทําแล้วไม่ได้นึกถึงพระองค์อันนั้นไม่เกิดเป็นผลอะไรเลยดูอาน่ะยาอัลลอฮ์เอ่ยเรียกอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์แต่ใจไปไม่ถึงอัลลอฮ์ไม่ได้ซิกิรอัลลอฮ์อัลลอฮ์รับมั้ยครับอัลลอฮ์ไม่รับอัลลอฮ์นบีบอกอัลลอฮ์จะไม่รับแม้กระทั่งดูอาต่อให้ขอก็อัลลอฮ์ให้เรียกชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่เอาเพราะอะไรมินกอนบิลลาฮินเพราะมันมาจากหัวใจที่ไม่ได้นึกถึงพระองค์ฉะนั้นท่านั่งกะเตะลาอิลาอัลลอฮ์มองนู่นมองนี่เออขมกมาแล้วซุปยังไม่มาไอ้ถาดนี้มีแตงโมไอ้สับปะรดไม่มาอ้าวนี่ใจอยู่ที่อัลลอฮ์มั้ยส่วนมากใจไม่ได้อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแล้วที่สำคัญก็คือวิธีมันไม่ถูกพอของวิธีไม่ถูกเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาเลยใช่ไหมครับมันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮูฟะรดุนอุตริที่ทำขึ้นมาถึงแม้จะทำด้วยเจตนาที่ดีก็ตามอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์รับไหมครับอัลลอฮ์ไม่รับนะเราอย่าไปเอาแบบโรบินฮูดเลยนะครับทำผิดแล้วจะให้คิดเป็นความดีไม่ได้นะวันเราตะลาอัลลอฮ์ไม่มีอะไรแล้วมึงนะครับได้ครับในกรณีที่เป็นการเดินทางเช่นบนเครื่องบินหรือบนอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นพาหนะที่เราสามารถลงมายืนที่พื้นได้วาญิบต้องลงมายืนต้องหยุดเดินทางก่อนแล้วละหมาดรอซูลุลลอฮ์จะละหมาดบนพาหนะในกรณีที่เป็นการเดินทางรีบด่วนแต่ถ้าเป็นประเภทซุนนะห์รอซูลจะละหมาดบนพาหนะนะเพราะฉะนั้นอุลามาเขาก็เลยว่าเอาความต่างของ2ละหมาดเนี่ยนะครับมากำหนดเป็นหลักการว่าละหมาดฟัรดูวาญิบต้องยืนก็นี่เวลายืนน่ะบนพาหนะมันยืนไม่ได้ก็ต้องลงมายืนที่พื้นแต่พาหนะในปัจจุบันเนี่ยเช่นรถไฟเช่นรถโดยสารเครื่องบินมันสามารถยืนบนพาหนะได้ฉะนั้นมันจึงอนุญาตให้ละหมาดบนพาหนะได้เพราะเราทำรุกลยืนได้แต่ถ้ารุกลยืนไม่มีต้องละหมาดข้างล่างอย่างเดียวครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเข้าใจนะยากเปล่าการยืนเป็นรุกลใช่ไหมครับยืนเป็นรุกลครับไม่ได้ครับต้องยืนจนกระทั่งหมดความสามารถซอลลิกออีมันจงละหมาดในท่ายืนก่อนฟะอิลลัมตัสตียะถ้ายืนไม่ไหวถึงจะลงไปนั่งงั้นต้องยืนเช่นสมมติ4รอกาตเรายืนไหวแค่2ต้องยืน2ไอ้2ที่เหลือไม่ไหวถึงจะนั่งได้ถ้าเล่นนั่งตั้งแต่ที่4รอกาตแรกจน4รอกาตแล้วละหมาดใช้ไม่ได้เพราะเสียรุกลนะเสียใช้ไม่ได้เลยอ่ะครับไม่ซอเลยครับสุดท้ายจริงๆนะวันรอฮีก่อนต้องวัดถ้าคุณหมอวินิจฉัยว่าโรคเรารักษาได้ด้วยเฉพาะน้ำมันกัญชานี้เท่านั้นถึงจะอนุญาตนะครับแต่ถ้าคุณหมอบอกเนี่ยมันมีน้ำมันกัญชงอยู่นะไปเอาน้ำมันกัญชงมาสิไม่เอาฉันจะเอากัญชางี้ไม่ได้นะมันมีขนานอื่นมันมีเขาเรียกโอสถประเภทอื่นที่สามารถบำบัดรักษาโรคได้เช่นสมมติเราปวดท้องเนี่ยมันมียาธาตุน้ำขาวยาธาตุน้ำแดงแล้วก็มียาธาตุที่มันไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยแต่เราจะกินอันมีแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ได้มันต้องไปเอามาจากอันที่ไม่มีแอลกอฮอล์วันเราตะละอาลัมอันสุดท้ายจริงๆแล้วนะก็ขอดูอาอ๋อนึกว่าเห็นยกมือนะขอดูอาจะอัลลอฮฺสุบานตะละให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับสาระความรู้ที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับก็ถือเป็นความเมตตาเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากอัลลอฮฺขอให้ความรู้ทั้งหมดนี้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องนะครับขอให้เข้าใจแล้วก็นำสู่การปฏิบัติแล้วถ้ามีโอกาสก็ฝากไปด่าวะฝากไปนาซีฮะเตือนคนอื่นด้วยเพื่อที่จะได้เป็นผลบุญเติมเต็มในบัญชีความดีของเราแล้วก็ถ้าทางบาแลนะครับจัดกิจกรรมความรู้ในโอกาสอื่นๆอีกก็เรียนเชิญพี่น้องร่วมกิจกรรมกับทางบาแลนะครับถือเป็นการร่วมมือร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือกับชุมชนของเรานะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์